แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าหน้าญาติโกและโอ้ติกาสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาละกักปรัชญาคิดเอาไม่ได้หรอกได้แค่ภาษาปรัชญานะคิดเอาไม่ได้มันเป็นยังไงปรัชญาจึงจะบอกว่าคิดออกไม่ได้นะถ้าใครอยากได้ปรัชญาใครอยากถึงปรัชญาใครอยากจะเอาปรัชญามากอดมาเก็บเอาไว้ในตัวคนนั้นต้องหยุดคิดคิดเอาก็ยังไม่ได้แล้วหยุดคิดมันจะได้ยังไงวะนี่แหละคือภาษาปรัชญาแหละครับคิดเอายังไงก็ไม่ได้บนจะได้คือหยุดคิดจึงจะได้ดูสิครับมันย้อนแย้งกันโอ้โหคนละขั้วโลกเหนือคนโลกใต้เลยนะครับค่อยฟังนะครับเพราะว่าใครๆก็รู้ว่าลุงออกพูดปันมา20กว่าปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดคำพวกนี้นะครับนะอีกครั้งหนึ่งนะฮะปรัชญาเนี่ยรู้กันแค่ภาษาอ่านกันมาเยอะตำราก็เป็นภาษาเห็นไหมครับแต่ที่สุดก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสรุปก็คือคิดเอาไม่ได้พูดเอาไม่ได้เขียนเอาไม่ได้ถ้าอยากได้หยุดคิดหยุดพูดหยุดเขียนและหยุดทำได้ไหมเนี่ยเออนะมันไม่มีทางที่เข้าใจได้เลยครับเข้าใจไม่ได้และไม่เข้าใจไม่เข้าใจและเข้าใจไม่ได้ยกเว้นเข้าถึงอย่างเดียวย้ำยกเว้นเข้าถึงคำว่าเข้าถึงก็คือคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดจนมันสุดความคิดด้วยตัวของความคิดของมันเองเอาคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดจนสุดสิ่งที่คิดให้มันหมดมันเองแล้วค่อยหลับไปอย่างนี้เป็นต้นนะโอกาสจะได้มันก็มีอยู่เพราะคิดจนสุดคิดที่ว่านั้นนะครับโอเคนะครับลองใคร่ครวญดูนะฮะเพราะว่าภาษาตรงนี้มันสำคัญมากเช่นทีนี้ครับเอาล่ะใครก็ตามที่อยู่ในบริบทที่บอกคิดไปเรื่อยๆจนอะไรจนไม่มีอะไรจะให้คิดต่อไปอีกแล้วถ้าเป็นลักษณะรูปก็คือมันจะแหลมเรียวเล็กคมไงนะมันจะแหลมเงี้ยครับนะแหลมไปเงี้ยมันจะแหลมปี๊ดไปจนกระทั่งไม่มีเราจะให้คิดแล้วก็ม้อยหลับไปเลยเงี้ยตื่นขึ้นมาฮ่าจะเอ๋เลยผมกำลังจำลองภาพวันหนึ่งเวลานั้นนะฮะเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังกานั่นนะครับนะคงจะย้อนอดีตนะฮะโอ้ยอุตส่าห์หนีลูกหนีเมียมาอุตส่าห์ออกจากบ้าน2-3ฤดู
จะถามหาคำตอบอยู่คำเดียวว่าทำไมถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายจนกระทั่งเอาชีวิตเป็นเดิมพันนอนกลางดินกินกลางป่าบทจะได้เดินโซซัดโซเซไม่มีเรี่ยวแรงแข็งขันอะไรเลยนะครับอ่อนหมดแล้วในภาวะนี้ฮะพละกำลังหรือ energy ในร่างกายเนี่ยมันจะหมดจะได้กินหรือไม่ได้กินไม่รู้ฮะเพราะ energy ร่างกายจะหมดมันก็อ่อนแป๊บว่าแล้วก็นอนแน่นิ่งตอนตื่นเช้าขึ้นมาแสงพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บพอไปละลืมตาขึ้นมาประมาณนั้นนะครับลักษณะอย่างนี้คนไหนไม่ถึงจุดที่ว่าเนี่ยก็จะไม่มีความเข้าใจได้เลยครับเพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าค่อยกินแล้วก็นอนนอนตื่นมาก็ไปทำนู่นนี่นั่นมาเช้าสายบ่ายเย็นเป็นการดำเนินชีวิตในฐานะที่เป็นปุถุชนธรรมดาธรรมดาก็มีเรี่ยวแรงแข็งขันไปตามปกติหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำอย่างเงี้ยคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองเนี่ยปุถุชนธรรมดาคิดได้อย่างนี้ก็ถือว่าลงตัวแต่เจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันคนละมิติของการดำเนินชีวิตนะครับคนละเรื่องเลยเพราะคนหนึ่งก็มีเป้าหมายว่าทำไมหนามันถึงแก่เจ็บแล้วก็ตายเอาง่ายๆคือBorn to beก็แล้วกันประสูติมาเพื่อการตรัสรู้จบนะครับเพราะฉะนั้นทางโลกก็ถือว่าสุดๆนะครับสูงสุดๆอย่างเงี้ยลูกพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวอยู่ในจุดที่สูงสุดๆแล้วไต่เต้ามาถึงโอ้โหมันสุดๆของที่สุดของชีวิตแล้วลองนึกภาพนั้นดูดีนะครับว่ากว่าพวกเราเจ้าค่อยจะมารู้จักในเรื่องราวของหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะลองมาเทียบเคียงกับท่านที่อยู่หน้าจอดำรงดำเนินชีวิตอย่างไรพวกเราจะคอยก็คงไม่ใช่เป็นลักษณะ born to be หรือว่าเกิดมาเพื่อเป็นเช่นนั้นก็คงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเนาะเอานะมาถึงในชีวิตจริงชีวิตจริงแล้วกันพวกเราเจ้าค่อย born to be เรื่องอะไรล่ะครับในการประกอบอาชีพชอบถนัดสิ่งใดรู้สิ่งไรทำสิ่งไรรู้จริงเพียงสิ่งเดียวนี่นะครับทำไปในรูปแบบที่เรียกกันว่า born to be นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันต้องมาจากอยู่สองคำนะครับมนุษยชาติมนุษยชาตินั้นถ้าจะเข้มแข็งมนุษยชาติแปลว่าหมดนะ 7,000 กว่าล้านคนถ้าจะเข้มแข็งหรือถอยหลังมายังประเทศไทยเราก็แล้วกันประชาชนทั่วไปทั้งหมดจะเข้มแข็งได้นั้นมีอยู่2มิติมิติที่1เข้มแข็งทางด้านความคิดมิติที่2เข้มแข็งทางด้านร่างกายแต่นี่คำถามก็มีว่าทำไงล่ะครับจะให้มีร่างกายแข็งแรงทำไงล่ะครับจะมีหลักการคิดวิธีคิดสรุปสิ่งที่คิดให้มันถูกต้องตามกระบวนการของธรรมชาติใช่ไหมความคิดต้องไปรูปแบบธรรมชาตินะไม่ใช่ความคิดในเชิงวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ถือเป็นของรองของรองนะครับอย่าให้มันเป็นหมายเลขหนึ่งของกระบวนการคิดนะให้เป็นตัวรองซะถ้าเราคิดตามกระบวนการธรรมชาติต้องคิดอยู่ในกรอบของกฎพระไตรลักษณ์นะคิดในรูปแบบธรรมชาติก็ต้องคิดอยู่ในกรอบของกฎของพระไตรลักษณ์สิ่งใดๆตามที่เกิดขึ้นย่อมตั้งอยู่จะนานเท่าใด
ก็แล้วแต่ว่าสิ่งนั้นมันเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าซใช่ไหมสิ่งใดๆเกิดขึ้นมาก็ย่อมมีการตั้งอยู่จะใช้เวลานานเท่าใดก็สุดแท้แต่กันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปหรือถ้าเป็นมนุษย์ก็คือตายไปเกิดขึ้นมาแอมาอยู่ได้6ปีไปแล้วจ้ะ10ปีไปแล้วจ้ะ20ปีไปแล้วจ้ะส่วนไปก็ไปส่วนไม่ไปก็พิกลพิการกันใช่ไหมก็ดูตามสิ่งที่มันเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นใช่เนาะพิกลพิการกันเอาคนไหนไม่คนก็ต่อไปอีก50ปี7 80ปี90ปี100ปีว่าไปเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่สุดท้ายแล้วก็ตายไปเป็นของธรรมดาสัตว์โลกในรูปแบบที่เรียกว่าปุถุชนธรรมดาทีนี้กลับกันถ้าหาว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วก็ดับไปดับไปไม่ต้องมาเกิดอีกทีเนี้ยอย่างนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วทีเนี้ยเห็นไหมฮะมันจะเป็นลักษณะที่เป็นในรูปแบบที่ว่าไม่ใช่ธรรมดาก็แล้วกันเมื่อไม่ใช่ธรรมดาก็ต้องบอกว่าพิเศษความพิเศษที่ว่านี้ก็เป็นชาติสุดท้ายแหละครับนี่คือความพิเศษถามว่าใครล่ะจะได้ไลเซนส์ความพิเศษตรงนั้นใครล่ะครับจะได้ถูกประทับว่าได้รับธงพิเศษอย่างเป็นต้นใช่ไหมได้รับเครื่องหมายพิเศษที่จะพอเวลาสิ้นสุดชีวิตแล้วก็ไม่เกิดอีกเลยใครล่ะครับจะได้อะไรล่ะสัญลักษณ์ตรงนั้นนะไม่มีใครบอกได้หรอกครับแต่ทุกคนมีสิทธิโดยชอบธรรมนะฮะที่จะรู้ตัวเองณส่วนหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีนั้นเวลาที่จะดับไปนั่นเองจะไปรู้ในวินาทีที่สุดท้ายนั่นเองครับนะฮะหรือถ้าหากว่าใครรู้ก่อนที่จะล้มหมอนนอนเสื่อแปลว่ากำลังเดินดินกินข้าวแกงอยู่ใครที่ตาก็ตามที่รู้ในเศษหนึ่งส่วนร้อยส่วนเศษหนึ่งส่วนร้อยของวินาทีนั้นไอ้คำว่าสุดตรงนี้คือความพิเศษที่ว่าเนี่ยผู้นั้นต้องรู้เองได้โดยปัจจตังครับผมรู้เองเป็นปัจจตังโดยแท้ไม่มีใครมาให้วุฒิบัตรปริญญาบัตรหรือผ่านลายเซ็นของใครนะครับความก็มีอยู่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นพระตถาคตไอ้คำว่าธรรมตรงนี้สิครับคืออะไรผู้ใดเห็นธรรมนะทอธงรอเรือสองตัวมอมาถ้าเห็นก็เห็นแค่ตัวหนังสือไอ้ธรรมที่ว่านี้พระธรรมที่ว่านี้ไม่ใช่ตัวหนังสือแล้วนะครับเป็นเรื่องของภายในทางลึกทางด้านใจทางด้านจิตจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เรียกกลุ่มที่เป็นเรียกว่านามธรรมถึงจะรู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครทำใครได้ต้องสังเกตสังกาหน่อยนะไหนๆก็ท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอฐานะลุงออกก็แล้วกันนั่นก็คือเรื่องราวของการที่จะไปให้สุดนะครับสรุปในเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าคนมนุษย์ที่จะแข็งแรงก็คือกระบวนความคิดเนี่ยนะครับความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดคิดจนสุดความคิดแล้วจะหลุดเข้าไปเองฮะมันจะหลุดเข้าไปหาเรื่องของจิตใจจิตมันจะต่อเชื่อมกันเท่านั้นนะครับพอเวลาได้จิตปุ๊บจิตมันจะนำพามันเองแต่เด็กครับแล้วเด็กถือธงละถือตราสัญลักษณ์มันจะรู้ความตัวเองความเป็นตัวของตัวเองได้ชัดเจนพอถึง
วินาทีนั้นแปลกมากครับเรื่องนี้แปลกมากมันรู้ได้ภายในตัวเราเองนี่เป็นต้นนะคนที่มีสิ่งนี้จึงจะรู้ได้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รู้ได้ทำนองนี้นะครับนี่พอเวลาจิตมันเดินทางของมันเองนะฮะมันจะรู้แสนรู้รู้สารพัดที่จะรู้ทีเดียวก็เรียกว่ารู้มิติของจิตครับไปเรื่อยเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับเมื่อเวลามันถึงตรงนี้ได้บอกได้เลยว่าชาติสุดท้ายย่อมเกิดขึ้นกับหลายๆท่านหลายๆคนหนึ่งในนั้นผมเชื่อว่าท่านอยู่หน้าจอด้วย หนึ่งในนั้นท่านนั่นแหละ ที่จะเป็นไปเช่นนั้นนะครับมันถึงยุคมันครับถึงยุคมันนั้นยุคนี้ยุคของความเข้าใจนะครับอย่าลืมยุคความเชื่อมันผ่านมาเยอะแล้วนะยุคความเข้าใจทีนี้กลับมาถึงเรื่องของประชาชนเป็นคนไทยหรือคนทั้งโลกเนี่ยจะมีความแข็งแรงดีจะต้องประกอบด้วยร่างกายต้องแข็งแรงใช่ไหมครับร่างกายแข็งแรงต้องดำเนินชีวิตความคิดก็ต้องคิดไปในกรอบธรรมชาติร่างกายต้องไปอยู่กินหลับนอนก็ต้องเป็นลักษณะของธรรมชาติเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำนี่คือธรรมชาติบทบาทธรรมชาติจะเป็นเช่นนี้โอเคไหมครับทีนี้มาถึงเรื่องกินกินก็กินของที่มาจากธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมฮะอะไรล่ะครับของที่มาจากธรรมชาติคงไม่ต้องให้อธิบายละมั้งนะคงไม่ต้องให้ต่อละมั้งนะจะเป็นต้นไม้ใบหญ้าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยแล้วก็ว่ากันไปเหล่านี้เป็นต้นน่าจะเข้าใจได้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคิดในเชิงธรรมชาติย้ำเชิงธรรมชาตินะเกิดขึ้นตั้งอยู่สลายไปดับไปหรือเปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนี่คือความคิดงั้นอย่ายึดติดถ้าความคิดยึดติดปุ๊บลงที่ร่างกายเลยครับเจ็บใครได้ป่วยมั่งเห็นไหมครับมันจะลงทางด้านร่างกายให้หมดเพราะฉะนั้นปลงสนะพ่อจำนงแม่จำเนียนอย่าไปติดยึดนักอุปทานมาเป็นหนึ่งเป็นของกูนี่ก็เป็นของกูลูกกูดีเก่งยังนู่นนี่นั่นหลานกูดีเก่งนู่นนี่นั่นสมบัติของกูอยู่นั่นนี่นี่มีแต่ดีแล้วนะครับมันจะได้เป็นทุนทางใจนะครับสิ่งนี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอจะเป็นของอยู่ของกินของใช้ของเก็บของใช้ใช้ส่วนตัวอยู่บ้านเราใช้อะไรหลักส่วนตัวออกนอกบ้านจะต้องใช้อะไรบ้างเรื่องสังคมอะไรมีแก้วแหวนเงินทองก็ใส่เข้าไปสังคมมนุษย์เนาะใส่เข้าไปคนไหนมีก็ต้องดูแลรักษาไว้ให้ดีไม่มีก็หาให้มีซะมันก็จบชาติชีวิตนี้มันจะได้อบอุ่นเพียงพอใช่ไหมครับสำคัญว่ามีแล้วพอแล้วมีคำว่าพอถ้าถึงจุดหนึ่งก็ออกไปด้วยไม่ได้ใครก็รู้ตรงนั้นนะครับใช่ไหมครับเมื่อรู้แล้วก็ ไม่มีเลยก็ไม่ได้มันต้องมีบอกยังไงของอยู่ของกินของใช้ของเก็บถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่ได้ใช้เนาะคำถามมีว่าไปด้วยสิโยมหยุดหายใจเมื่อไปด้วยไม่ได้จะให้ใครต่อทีนี้เห็นไหมสมบัติก็ต้องผลัดกันชมเห็นไหมครับสมบัติก็ผลัดกันชมจะให้ใครก็ต้องดูแลแล้วคนใกล้ชิดติดตัวคนไหนอย่างไรจะได้มากได้น้อยประการใดถ้าไม่มีที่ให้ที่นี่ก็มีเหมือนกันนะมีกระป๋องใบหนึ่งทีนี้ขอรับด้วยดุษฎีประมาณนี้ลุงก็มีอยู่ที่จะรับนะครับน่าพอไหวไหมครับถ้าพอไหวก็น่าจะสรุปทีก็ได้นะประชาชนคนที่อยู่หน้าจอกันแล้วกันนะดีที่สุดจะแข็งแรงหนึ่งก็ต้องมีหลักการคิดมีวิธีคิดมีการสรุปสิ่งที่คิดเมื่อกี้ก็นำแนวทางให้เกิดการคิดแล้วใช่ไหมครับถ้าไม่มีคิดเองไม่ได้ก็ชวนกันคิดบ้านเราดอททีวีเนี่ยมันเป็นแนวทางที่สลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่หรือว่าเปลี่ยนความเชื่อเ
แชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เปลี่ยนความเชื่อต้องเปลี่ยนความเชื่อไว้ก่อนครับอย่างเช่นพรุ่งนี้เป็นตรงกับวันอาทิตย์เราไปที่ไหนไปประจำมาเป็นเวลา1เดือน1ปี5ปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะลองเปลี่ยนซิจากพรุ่งนี้ไม่ไปที่นู่นที่เคยไปนะมาที่เดียวสินั่งกล่าวเห็นไหมก็เรียกว่าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำดูสิมันจะต่างกันไหมของเก่าไปกันมากี่ครั้งกี่คนแล้วกี่เดือนกี่ปีไปแล้วสังคมส่วนนั้นก็รู้จักกันคุ้นเคยกันดีพอเวลามาเปลี่ยนที่ดูสิเป็นอย่างนี้ต้องเปลี่ยนความคิดชีวิตจึงจะเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนความคิดมันก็เหมือนกับอุปมานะฮะเหมือนกับกบในกะลาใช่ไหมครับก็เห็นอยู่ต้นแค่กะลานั่นนะครับไม่ออกไปไหนมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบ้างประมาณนั้นนะครับจะอยู่ในสถานที่เดิมมันก็เห็นอยู่แค่นี้อย่างเงี้ยออกไปน้อยขอใช้ตายาวๆหน่อยความคิดจะได้เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนความเชื่อเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงจำเป็นหลักนิดหนึ่งจำเป็นแพทเทิร์นของภาษาไว้เลยนะเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดไปกับใครก็แชร์กันมันจะพิชิตอะไรความเข้าใจหรือว่าจะพิชิตชีวิตใหม่โอ้ไหมครับนั่นคือกระบวนการคิดนะครับมันต้องออกมางั้นให้ได้คนไม่เปลี่ยนความคิดยุ่งยากไปไม่รอดถ้าคิดดีแล้วลองคิดชั่วดูสิไม่จะเป็นอะไรไปเลยความคิดคิดชั่วมาเยอะแล้วคิดดีดูสิเขาเรียกว่าเปลี่ยนความคิดนะปรับความคิดเปลี่ยนความคิดลองดูสิทั้งปรับทั้งเปลี่ยนแล้วความคิดเนี่ยเป็นนามธรรมมันไปได้ง่ายจะตายไปปรับเปลี่ยนได้โดยง่ายใช่ปะไม่มีหักไม่มีพังทลายความคิดนี่ใส่เข้าไปเถอะไม่มีปัญหาสำคัญแต่ว่าแนวทางที่ว่านี่ค่อยๆติดตามลุงหนอครับลุงหนอก็พยายามที่จะชี้ชวนชักชี้แนะชี้นำยกตัวอย่างให้แล้วก็จะเกิดมิติของความคิดใหม่ทีหนึ่งนะครับโอนะถ้าโอก็พยักหน้าซะก็จบข่าวนั่นกระบวนการคิดที่คือใจนะอย่าลืมความคิดคือใจนะอย่าหนีไปทางขาดนะครับไม่ใช่สมองนะครับความคิดไม่ใช่สมองคิดนะครับเป็นใจคิดนะกายใจเราเนี่ยครับเห็นไหมครับพอเวลาใจวุ่นวายพุทธต่อหาจิตทีนี้จิตเป็นจุดใส่ที่สมองถ้าความคิดมันเต็มมันคิดมันตื้อมันตันอ่ะมันอยู่ในบ้านเห็นอยู่แค่นี้ไม่เคยเปลี่ยนความคิดมันก็ไม่เคยแชร์เลยเห็นไหมครับสมองมันก็ตันมันเออเลอร์มันเต็มนี่ดีกว่ามันจะไปไหนทีเนี้ยครับมันก็มีแรงดันพอแรงดันปุ๊บก็เป็นเพรสเชอร์ความดันขึ้นปวดหัวนั่นนะครับเห็นไหมครับเกี่ยวข้องหัวใจนะความคิดก็ใจเป็นตัวคิดก็บอกอะไรไงคิดความดันก็ขึ้นจ้ะครับมันไปไหนอ่ะมันไม่มีท่อออกเลยมันก็ดันเอาความดันก็ขึ้นนั่นแหละครับเห็นไหมสำหรับคนที่ไม่ปลดปล่อยทั้งนั้นความคิดความดันโลหิตความดันเลือดก็จะปีดปาดหนักเข้าปุ๊บแจ็คพอตเลยนะฮะก็สมองไงขาดเลือดหรือว่าเส้นเลือดในสมองเส้นเลือดที่จะส่งเลือดไปสมองแตกเส้นเลือดที่จะส่งเลือดเข้าสู่สมองแตกสรุปก็คือสมองไม่มีพลังงานที่มันพลังสมองเนี่ยพลังงานมันไปกับเลือดนะจำได้ครับเลือดเนี่ยเลือดพลังงานที่ว่านี่คือพลังงานอะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับพลังงานที่อยู่ในเลือดคือถามว่าพลังงานอะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะครับขออนุญาตอย่าต่อรองนะห้ามนะคือพลังงานของไฟฟ้าสถิตจบสมองนั่นเนี่ยครับมันมาจากไหนมันมาจากโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าสถิตก็คือหัวใจมันหัวใจกับเลือดมันของคู่กันโอเคไหมเลือดกับไฟฟ้าสถิตของคู่กันเห็นไหมครับ
ซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติตรงนี้นะครับไม่มีใครรับได้หรือว่ารับได้ก็ดีนะฮะขอให้ท่านรับได้ครับถ้าท่านได้เขาจะต้องรู้ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่มันอยู่ในฝังลึกในตัวท่านนะฮะก็เรียกว่ามันถูกกลบถูกถมทับกันอยู่มันจะออกมาครับมันจะออกมาเองฮะก็เรียกว่าความเป็นบอลทูบีหรือ talent ความสามารถพิเศษความคิดพิเศษมันจะออกมาเองครับมันจะออกมาแน่ๆเมื่อลุงออกชี้นำชี้นะชี้นำชวนคิดชวนคุยอย่างนี้ผมเชื่อว่าในส่วนตัวผมสูงมากนะครับขอให้ฟังให้ทันภาษาพ่อขุนเราเนี่ยเป็นภาษาที่จะต้องพูดว่าไงนะจะเป็นภาษาที่สำคัญมากที่สุดภาษาหนึ่งของโลกนะครับภาษาวรรณยุกต์ภาษาไม่มีวรรณยุกต์ก็เป็นภาษาเรื่องของการศึกษาทางกระบวนการโลกก็แล้วกันนะฮะศึกษาทางโลกเอาไว้ประกอบอาชีพนั่นนะภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ส่วนภาษาที่มีวรรณยุกต์ก็มารับรู้เรียนรู้เรื่องของฝ่ายธรรมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเมื่อรู้ฝ่ายธรรมและฝ่ายโลกมันจะไปด้วยกันได้สบายมากนี่เป็นต้นโอเคไหมครับก็ลองตั้งข้อสังเกตให้ได้ให้ชัดเจนนะครับพอเวลามาถึงตรงนี้แล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นต่ออนาคตของโลกใบนี้นะครับหลังๆเปลี่ยนเรื่องนะเปลี่ยนเรื่องนะหลังๆนี่ผมเองก็ฟังนู่นนี่นั่นนะครับผมว่ามันจะหมดยุคความเชื่อนะครับนะความเชื่อด้านศาสนาเนี่ยมันจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปหมดนะครับศาสนาใดๆที่มีในโลกเนี่ยนั่นนะครับมันจะเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไปนะครับคนไหนเก่งประวัติศาสตร์ก็ไปสอนเอาทีนี้ภาษาด้านศาสนานะครับไม่รู้ว่าผมคิดพวกผมเนี้ยครับเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไปเอาปัจจุบันอดีตศาสนามันเมื่อเป็นประวัติศาสตร์มันก็เป็นกลายเป็นเรื่องราวของอดีตไปใช่ไหมครับใช่นะเพราะฉะนั้นเด็กๆเกิดมาข้างหลังเกิดมาพร้อมๆกับมือถือมือถอยใช่ไหมพร้อมๆกับเทคโนโลยีโอเคไหมถ้าเขาต้องการศึกษาศาสนามันก็มีอยู่ในตัวนี้หมดเห็นไหมครับอ่านหรือแม้แต่เช่นฟังอย่างเงี้ยฮะคนไหนไม่ต้องการอ่านต้องการฟังเห็นไหมครับมันก็มีผู้คนแสดงความเห็นทางด้านศาสนาให้ฟังกันเห็นไหมครับมันจะง่ายเพราะอยู่ในมือถือหมดนะครับทีนี้ใครล่ะจะไปฟังติดแบบไหนอย่างไรฟังกันเยอะแยะหนึ่งในนั้นก็ฟังลุงออกอยู่เวลานี้แหละครับหรือใครจะว่าไงจะว่าใช่นะเมื่อเวลาฟังก็ได้หลายฟังหลายที่แล้วก็จำแนกให้ได้นะแต่ว่าก็ตัดเพียน้อยทีน้อยเนี่ยตัดออกฟังลุงออกเรียบร้อยแล้วโอ้ไม่เอาไหนไม่ต้องฟังอีกตัดออกไปมันก็เหลือตัวนิดเดียวทีนี้มันก็น้อยในการที่เข้าใจแก่นแท้หลักธรรมของศาสนาใดๆในโลกนี้เราแค่เอาแค่ไอ้อะไรนะที่มันเป็นเอาที่มันเป็นเด็ดๆนะอย่างภาษาของพระพุทธศาสนาเนี่ยถือว่าเด็ดๆนะไม่มีกี่คำนะครับ1กฎพระไตรลักษณ์ก็ถือว่าเด็ดนะครับทําความเข้าใจให้มันชัดตรงนั้นนะทุกขังอนิจจังอนัตตานั่นนะครับเห็นมั้ยที่พูดมาเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องอนิจจังนะความคิดให้รู้ไว้เป็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกนี่ความคิดในเชิงธรรมชาติที่เรียกว่าอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงนั่นเองครับใช่ไหมมันหยุดเมื่อไรปุ๊บก็เป็นนิจจังทันทีหยุดความคิดมันก็เป็นนิจจังนิจจังก็แปลว่าเที่ยงใช่ไหมครับมันทำไมจะคิดไม่ได้ของแค่นี้นิจจังกับอนิจจังอนิจจังอาจแปลว่าไม่นะอนิจจังก็แปลว่าไม่เที่ยงถ้านิจจังคำเดียวคือเที่ยงเวลาคิดไปเรื่อยคิดมันไม่เที่ยงพอเวลามันสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะคิดเนี่ยมันสุดม้อยหลับเป๊ะนั่นแหละครับแปลว่าไปเจอตัวเที่ยงนะตัวเที่ยงคือจิตก็จะมาแล้วทีนี้มาสุดใจก็จะไปหาจิตนะต่อไปการดำเนินเรื่องจิตได้สบายเ
ผมจะเป็นพาไปเองฮะยิ่งฟังลุงออกในเรื่องจิตจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาบุญคืออะไรบุญคือความเข้าใจนะครับเล่ามาทั้งหมดนี้เข้าใจหรือไม่ฟังทันไหมเข้าใจหรือเปล่าถ้าเข้าใจก็แปลว่ามีบุญจบข่าวแล้วง่ายนะเห็นไหมบุญคือความเข้าใจโอ้โหคิดได้ยังไงเป็นไปได้ไหมก็วิเคราะห์สิครับผมไม่เปลี่ยนคำพูดอยู่แล้วเวลาผมพูดเลยบุญคืออะไรล่ะเนี่ยเช่นช่วงนี้มันเทศกาลกฐินใช่ไหมทำบุญกฐินบุญคือกฐินใช่ไหมนี่ประเพณีอย่าคิดมากคิดมากประเพณีวันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนนั้นก็เอาสิ่งของใดๆก็ตามที่จะเป็นแก้วแหวนเงินทองอาหารหวานข้าวนะเอาไปรวมกันที่สถานที่แห่งหนึ่งสถานที่นั้นเรียกว่าวัดโดยมีพระสงฆ์เป็นแกนก่อนนำพาเข้าสู่เรื่องพุทธศาสนาต่อนะครับก็คือพิธีกรรมกฐินนี่คือพิธีกรรมถามว่าบุญใช่ไหมก็แล้วแต่จะว่าแต่ผมบอกว่าไม่ใช่แข็งหน่อยทำเนี่ยแต่เมื่อกี้ก็ทำไปแล้วนะข้างๆบ้านเขาจะก็สนับสนุนไปใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะใช่นะนี่เป็นต้นโอเคไหมครับพอจะได้ทีนี้ถ้าหากว่าศาสนาเป็นประวัติศาสตร์ใช่ไหมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะเรียนประวัติศาสตร์ไหมเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เขาจะมาเรียนยังไงจะให้มีอาชีพทีนี้เอาใครมีอาชีพสอนประวัติศาสตร์ด้านศาสนาก็สอนไปใช่ไหมครับก็ถือว่ายึดโยงแต่มันจะมีส่วนหนึ่งเขาจะไม่เรียนศาสนาแล้วเขาจะมาเรียนพวกเทคโนโลยีทีนี้การประกอบอาชีพไปจะเป็นอย่างนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็กรุณาได้พิจารณาลูกหลานใครก็ตามทีพาไปทำไปวัดวารามไปสุลอไปมัสยิดไปแล้วก็พาไปในลักษณะมันเป็นพฤติกรรมให้เกิดความคุ้นเคยใช่ไหมครับอย่าให้ทิ้งแต่เขาศึกษาจริงๆเขาคงจะไม่ศึกษาหรอกศาสนาเนี่ยเขาจะมาศึกษาการอาชีพในหน้าจออย่างนี้เป็นต้นโอเคนะนั่นก็ถือว่าเป็นหล่อหลอมทางด้านความประพฤติให้อยู่ในกรอบให้อยู่ประเพณีให้อยู่ในวัฒนธรรมใช่ไหมมนุษย์มันขาดสิ่งนี้ไม่ได้นะครับประเพณีวัฒนธรรมขาดไม่ได้ถ้าขาดก็ถือว่าไม่ใช่มนุษย์ใช่ไหมใช่ไหมการที่จะเรียนเจาะลึกจริงๆเนี่ยคงน้อยมากต่อไปนี้นะครับเพราะบางทีก็จะเห็นได้ว่าผู้คนต้องถามว่าคุณนับถือศาสนาอะไรไม่รู้ไม่นับถือใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นมีเยอะมากเข้าไม่เข้าเป็นอันดับนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลบิดามารดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายต้องนำพาถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนก็นำพาไปสู่วัดวารามจะรู้จักการกราบไหว้นำงามเป็นยังไงมีระเบียบกับตัวเองเพราะมันต้องใช้ในสังคมนะครับใช่ไหมล่ะมีระเบียบวินัยของตัวเองเพราะอนาคตมันต้องใช้ในสังคมมนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้เงี้ยโอเคมั้ยเข้าหมู่กาก็ต้องเป็นกาเข้าหมู่หงก็ต้องเป็นหงไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามที่พิธีกรรมเหล่านั้นก็จะปฏิเสธศาสนาใดก็ตามที่ห้ามตามศาสนาเข้าน่ะก็ถือว่าใช้ไม่ได้ผมถือว่าใช้ไม่ได้นะครับนะศาสนาพระศาสดาก็จะให้ทุกคนมนุษย์ทุกคนนะให้รู้เข้าใจแล้วจะไปห้ามไปทำแมวทำไมได้ใช่มั้ยครับมันใช้ไม่ได้ศึกษาเรียนรู้กันทั้งสองฝ่ายใครเชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรตรงนี้ต่างหากที่มันจะบูรณาการกันให้อย่างสันติวิธีจะเกิดขึ้นไปไหนมาไหนทำอะไรมนุษย์มันก็มีกินอยู่หลับนอนแค่นั้นเองนะศาสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นมันถึงบอกว่าต่อไปเนี่ยศาสนาก็กลายเป็นประวัติศาสตร์นะเป็นบ่อเกิดให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันสุดท้ายแล้วเอาจริงไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยที่ว่าใช่ไหมสังเกตไหมฮะท้ายๆที่ผมจะก่อนจากไปผมใช้คำว่าสาธุอามินอาเมนและโอมเห็นไหมผมหมายถึงอะไรตรงนั้นทุกอย่างมันจะมารวมเป็นที่เดียวกันมันถึงเวลาเข้ามาแล้วก็ในเมื่อเขาศาสนาเป็นประวัติศาสตร์ต่อมาจะศึกษาเรื่องอะไรจะเนี่ยมันก็มาถึงยุคความเข้าใจยุคศึกษามนุษย์เราเนี่ยครับใช่ไหมถึงยุคศึกษาตัวมนุษย์ต้องการอะไรทีเนี่ยบอกแล้วที่อยู่ของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเนี่ยมนุษย์ก็ต้องการตรงนี้ใช่ไหมของอยู่ของกิน
มีที่นอนขออนุญาตพูดให้สุภาพนิดหน่อยมีที่ซุกหัวนอนหน่อยเงี้ยเพราะมนุษย์มันจะนอนเกะกะเปะป่าทั่วๆไปเหมือนสัตว์ทั่วๆไปมันทำไม่ได้อ่ะจะมาไอ้น้องก็ต้องมีสถานที่เป็นการส่วนตัวมีผมนี่นะผมไม่มีส่วนตัวนั่งนอนอย่างนั้นเฉดจ๋านี่ผมก็นอนแถวๆนี้ครับใช่ไหมครับ คนมันกินง่ายนอนง่ายอย่างนี้เป็นต้นมีก็ได้ส่วนตัวไม่ต้องยากอะไรเลยสบายๆดีกว่าโอเคนะเพราะฉะนั้นเมื่อศาสนาจะกลายเป็นเรื่องราวของอดีตและปัจจุบันทำไงนี่นะก็ต้องมาทำมาหากินนี่แหละครับจำไหมฮะก็ต้องอาศัยความเข้าใจต้องเรียนรู้เพื่อประกอบอาชีพใช่ไหมครับร่างกายต้องแข็งแรงนะที่ว่าใช่ไหมครับต่อมาก็เรื่องอะไรต่อก็ต้องหาความจริงต่อความจริงในชีวิตกายใจจิตของจริงมันซ่อนอยู่ในกายในใจนะครับบอกให้ทราบไว้เพราะฉะนั้นก็มาศึกษาเรื่องราวของมนุษย์มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดไอความต้องการของมนุษย์ที่ซิกมันด์ฟรอยด์เขาให้เอาไว้เรียนสอนกันเกือบเป็นกับตายเนี่ยพอแล้วล่ะครับใช่ไหมฮะต้องการความอะไรนะการยอมรับว่าทำไมผมจึงไม่ยอมถึงไม่ต้องการเนี่ยการยอมรับใช่ไหมทำไมลุงหงอกจึงไม่ต้องการการให้เกิดการยอมรับทุกไม่ต้องหรอกความสามารถเนี่ยมันบ่งบอกมันเองหรอครับใช่ไหมฮะความสามารถในบุคคลที่มีฝีมือช่างอยู่ตำบลไหนเนี่ยมันก็ชื่อเสียงก็หอมกลุ่นใครก็มาใช้บริการอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะไม่ยอมรับทำไมก็คือความสามารถนั่นแหละเนี่ยแต่ทำอะไรมันบ่งชี้ความสามารถนอกจากความสามารถอะไรต่อก็ชื่อสัตว์ตรงต่อเวลาก็แค่นั้นก็อยู่ได้ในสังคมจริงมีความสามารถช่วยตัวจะดีกว่าใครพูดกับใครก็มีความซื่อสัตย์และตรงต่อเวลาแค่นั้นเองมันก็อยู่ได้แล้วในสังคมของอยู่ของกินของใช้และของเก็บจะหนีไปไหนชาตินี้เอาเห็นไหมครับมันยึดอยู่แค่นี้เรื่องราวของมนุษย์ครับเอาละทีนี้พอเวลาเข้าสู่อนาคตเนี่ยอนาคตเราจะเกิดเนี่ยอันนั้นก็คือวันข้างหน้ากำลังพูดถึงตัวตนตัวเราเองนะฮะไม่ใช่เหตุการณ์บ้านเมืองนะครับอนาคตใช่ไหมครับอนาคตก็ทุกคนจะเข้ามารู้จักคำว่าจิตจิตหรือวิญญาณเนี่ยครับวิญญาณจิตวิญญาณจิตวิญญาณพูดควบคู่กันมาตลอดแต่ทางฝ่ายผมเนี่ยผมจะแยกเลยนะครับวิญญาณคือพลังงานจิตก็พลังงานเหมือนกันถ้าจิตขุ่นมัวพลังงานมันก็เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์วิญญาณเหมือนกันถ้าวิญญาณที่มันขุ่นมัวอยู่มันก็คือวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์เหมือนกันเช่นวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์นะครับในกลุ่มของพระพุทธศาสนามันมาจากหัวข้อธรรมหัวข้อธรรมที่บอกว่า ปฏิจจสมุปบาทนั่นเองครับเริ่มต้นจากคำว่าอวิชชาเป็นต้นเหตุก่อให้เกิดสังขารปรุงแต่งสังขารก่อให้เกิดวิญญาณวิญญาณตัวนี้เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากว่าวิญญาณมาจากหัวข้อธรรมขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณตัวนี้เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องให้เข้าใจมากๆนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพไม่งั้นท่านตีกันเองนะครับงั้นอย่ามาติดภาษาเพราะภาษานี่มันก็ได้แค่ภาษาเขียนแต่ความเข้าใจลึกซึ้งเนี่ยมันไปมิติหนึ่งนะครับให้รู้ว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะถ้าไม่มีใครชี้แนะชี้นำมันก็ลำบากในการที่จะรู้นะเพราะฉะนั้นอย่ายึดภาษาพอถึงตรงนี้ถ้ายึดภาษาอยู่ก็ภาษาเป็นตัวทะเลาะกันต่อนะครับภาษาเป็นต้นเหตุให้เกิดการทะเลาะ กันเพราะฉะนั้นต้องก้าวข้ามภาษาแต่ต้องใช้ภาษาเป็นสื่อสารให้เกิดความเข้าใจนะครับก็เหมือนนี่คือภาษาปรัชญาแหละครับไม่มีภาษาก็ไม่ได้พอถึงจุดหนึ่งภาษาก็เกิดการเบรกทะเลาะ กันก็แปลว่ามันไม่เลยภาษาใช่ไหมงั้นภาษาคือสิ่งสมมตินะฮะอย่าลืมก็ใช้สิ่งสมมตินี่นะทุกวันก็ใช้สิ่งสมมติแต่นั่นจะว่าทำไมมองเห็นสมมติหมดแหละนะสมมติเป็นความจริงตามสมมติก็คือของโลกนะครับอันนี้มันเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่คงเส้นคงวานะครับสามสิ่งสมมติแต่ถ้าเป็นปรมัตถ์สิครับปรมัตถ์เนี่ยไม่เพิ่มไม่ลดไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดมันค่าคงที่ปรมัตถ์คือค่าคงที่ตรงกับพลังงานที่บริสุทธิ์
มันเป็นค่าคงที่เห็นไหมครับมันซ่อนๆอยู่กับทุกสรรพสิ่งนะพลังงานบริสุทธิ์จะเทียบเป็นพระเจ้ายังได้ด้วยซ้ำไปพระผู้เป็นเจ้ายังได้ด้วยพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยครับจะเทียบกับเป็นพระผู้เป็นเจ้าเพราะฉะนั้นถ้าหากศาสนาก็มีเรื่องราวของพระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมหรือว่าเป็นพระธรรมไปนะครับมันก็อันเดียวกันนั่นแหละพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบเรียกว่าพระธรรมนะแล้วก็ทางด้านพระเจ้าที่พระศาสดาทุกพระองค์ค้นพบก็เรียกว่าพระเจ้านะพระผู้เป็นเจ้าไปจะมีชื่อเสียงต่อยก็เชิญนะครับเวลาไม่มีปัญหาเดียวกันชื่อแมวชื่อหมาอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะชื่อมันสมมติชื่อภาษาเป็นสมมติชื่อกะละมังก็ยังได้เลยพระเจ้าซ่อนอยู่ในกะละมังนั่นแหละสุดท้ายแล้วนะแต่พระเจ้าพระธรรมก็ซ่อนอยู่ในกะละมังนั่นแหละพลังงานบริสุทธิ์ก็ซ่อนอยู่ในกะละมังเช่นเดียวกันจะหนีไปไหนทีนี้มันไม่หนีไม่ออกเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาขมวดที่เรียบร้อยแล้วมันจึงมาลงคำว่าสาธุอามินอาเมนและโอมก็ทุกอย่างมาจากที่เดียวกันจุดนั้นจะบอกก็ได้คือบิ๊กแบงนั่นแหละนะมาถึงตัวนี้ก็บอกว่าเป็นบิ๊กแบงเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันวิวัฒนาการพัฒนากันมาถึงขนาดนี้ท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับนะต้องถ้าหากว่าไม่เข้าใจสถานการณ์สิ่งรอบข้างเนี่ยจะอยู่ยากนะครับลำบากเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะบัดนี้ต้องรู้จักครับว่าพลังงานบริสุทธิ์แล้วนะครับ LPE L คือลุงออก PE P คือเพียว E คือ energy ลุงออกพลังงานบริสุทธิ์จบข่าวเลยเอามาแช่อะไรนะสองมือเปล่ารักษามนุษย์นะครับนี่เหนื่อยไหมพี่ผมดูในการแล้วขอเติมเชื้อเพลิงหน่อยนะอย่าถือสาผมนะเชื้อเพลิงผมเกิดมาท้าทายกับมะเร็งนะอย่าลืมผมไม่กลัวสักนิดเดียวมะเร็งกระสับคะแนนจริงมาใส่ถ้วยมาเกี้ยใส่แก้วมาจะกินให้ดูเอากินจริงๆนะไม่รู้ขนาดลาบก็ยังกินมาแล้วนะทำไมตัวมันกินไม่ได้นะเฮ้ยสบายอย่าให้เขาเอาอะไรมาขู่กันนะนะพี่นะรู้จักลุงงอกความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเงี้ยมันก็ชินชินำสลายความเชื่อแชร์ความคิดให้เกิดความเข้าใจใหม่เกิดเข้าใจร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับเอาละขออนุญาตสกิดหน้าจอหน่อยเด้ออย่ากล่าวหาว่าผมล่วงล้ำก้ามเกินสิทธิส่วนบุคคลนะต่อไปนี้ขออนุญาตสกิดเบาๆหน่อยเฟซโป๊ะไหนลูกงอกออกมาเลยแล้วโชว์บุหรี่บุหรี่เป๊ะนี่ดูในการขอเติมเชื้อเพลิงหน่อยนะอย่าถือสาผมนะเชื้อเพลิงผมเกิดมาท้าทายกับมะเร็งนะอย่าลืมนะต่อไปผมเกิดมาท้าทายกับที่เขาเรียกว่ามะเร็งนะอย่าลืมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปผมไปเที่ยวกับคนอื่นผมไม่ยอมรับนะให้รู้ไว้ลุงหงอกไม่ยอมรับเด็ดขาดว่าลุงหงอกเหมือนใครนะครับแม้กระทั่งนายจูมผลิตมายังไม่ยอมรับด้วยว่านายลุงหงอกเหมือนกับนายจูมทั้งที่เรียกว่าเพศพ่อเหมือนกันนะแต่ความรู้สึกนึกคิดมันต่างกันรูปร่างสรีระทางด้านกายภาพมันก็พอเหมือนกันนะแต่เป็นยังไงก็ไม่เหมือนกันหรอกครับเรื่องกายภาพไม่มีทางเหมือนกันได้นะครับจับมาชั่งกิโลไม่เหมือนกันหรอกครับมีทางเหมือนกันได้เลยนะครับวันนี้ใช้บุหรี่ด้วยพูดด้วยยังได้ด้วยนะฮะทำให้ดูบุญหลายกับลูกชายคำล่าโอ้ดีครับยินดีครับหน้าใหม่หน้าใหม่นะครับยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับหน้าใหม่ทุกท่านนะผ่านเฟซนะครับคุณเตรียมแล้วก็เป็นหน้าใหม่ดีใจครับมวกเหล็กสระบุรีภาพเสียงแจ๋วต้องงั้นสิคุณลุงออกคะเอาแล้วเอาลุงออกมาแล้วจ้าเอามาโอ้โหคุณลุงออกคะวันนี้ถามยาวหน่อยนะคะโอ้ยกี่กิโลเมตรเนาะถามงานเนี่ยจะใช้ยาวกี่กิโลเมตรอะโยมเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวตั้งหลักกันตั้งหลักหลักสั้นหลักยาวเนี่ยโอ้ตั้งหลักไงจะเนี่ยไปงี้ไปเรื่อยไปงี้ก่อน
แค่เท่านั้น เอานะวันนี้มามาดใหม่นะมนุษย์เนี่ยมันต้องทำได้ได้หลายอย่างในเวลาเดียวกันนี่จะแน่ใช่หรอครับวันนี้คำถามยาวหน่อยนะคะขอคำชี้แนะเพิ่มเติมจากความเดิมอาการคำถามคำตอบเด้งมาเร็วหรือเกินเพื่อปกป้องการหลงทางหนูรู้สึกลึกๆจะถูกจิตหลอกไหมคะอ่านเสียงงานนี้นะครับลองฟังไปเรื่อยครับบทสรุปความเข้าใจของหนูคนนี้เอ่ยช่วยให้ฟังก่อนนะครับคุณณัฐยานะครับเมื่อเย็นวานนี้โอ้โหหนักอันนี้ดูสิเป็นลายไปเรื่อยขอความเมตตาคุณหลวงช่วยยืนยันการความหมาย3อย่าง1การเห็น2การเข้าใจ3การเข้าถึงบทสรุปของหนูมีดังต่อไปนี้คือ1อย่าลืมนะผมได้พูดบ่อยนะครับพูดบ่อยคำนี้นะครับพูดเป็นประจำเลยซ้ำไปนะว่าอะไรนะรู้เข้าใจเข้าถึงจำหน่อยครับรู้เข้าใจเข้าถึง3คำเนี่ยเป็นกลุ่มความนะครับรู้รอบข้างเนี่ยมองไปก็รู้ฟังดูก็รู้ได้ยินก็รู้ดมดูก็รู้ได้รูปได้คำสนนุนสนเบ้าลองดูก็รู้นี่คำว่ารู้รู้ตัวนี้แปลว่าอะไร know เฉยๆนะฮะไม่ใช่ knowledge นะครับร้อนเย็นหมดก็รู้คือ know เฉยๆไม่ใช่ knowledge นะครับ knowledge เป็นความรู้องค์ความรู้โอเคไหมครับรู้หลายๆรู้มา compare กันหาความแตกต่างก็เป็นความรู้ไปรู้หลายๆรู้รู้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้ผมก็รู้ที่เขียบุรีตรงนี้อย่างเงี้ยอันนี้คือบุรีหลายๆรู้อ๋อทั้งสองอย่างไปด้วยกันนะกับไฟแช็กของคู่กันนี้มันเป็นชุดความรู้โอเคไหมเป็นชุดของมันอย่างนี้จะห่างจากกันอย่างเงี้ยของสามสิ่งโอเคไหมครับมันไปด้วยกันเนี่ยลักษณะที่ว่า knowledge นะรู้ทีละอย่างที่เขียบุรีไฟแช็กบุรีสามรู้แล้วเห็นไหมทั้งสามสิ่งนี้ไปด้วยกันเรียกว่า knowledge นะครับก็เปรียบเทียบกันไฟแช็กนั่นดีกว่าไอ้นี่บุรีนี่ยี่ห้อนั้นสูตรดีกว่าไอ้นี่นะก็เปรียบเทียบกันไปที่เขียบุรีทำด้วยทองคำกับทำด้วยเพชรทำด้วยกะละมังต่างกันไหมทีนี้ทำด้วยกะลามะพร้าวต่างกันไหมการใช้สอย นี่เป็นต้นนะครับพอไหวนะนี่คำว่ารู้และความรู้เป็นเช่นนั้นนะครับทีนี้การเห็นการเห็นคือความเข้าใจในทางลึกแล้วเนี่ยรู้กับเห็นมันก็อันเดียวกันนะเห็นแล้วจึงรู้ใช่ไหมตาใช่ไหมครับนี่มิติภายนอกใช่ไหมครับเห็นแล้วจึงรู้เห็นแล้วเป็นไฟแช็กจึงรู้เป็นไฟแช็กใช่ไหมอันเดียวกันใช่ไหมลักษณะอย่างนี้เห็นกับรู้เนี่ยแต่ภายในอย่างนะนี่ภายนอกเท่าที่เห็นเนี่ยต้องแยกแยะนิดนึงแล้วเราจะเข้าใจตามบริบทที่เป็นจริงตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงที่เป็นสิ่งสมมติมันเป็นอย่างเงี้ยโอเคนะครับตามความเป็นจริงในสิ่งที่เป็นภายในตัวนั้นสำคัญมากตัวภายในเนี่ยจะหลงทางไม่หลงทางตัวนั้นหลงในทางทำกันยุ่งเลยนะครับโอเคนะไปเรื่อยก่อนครับการรู้การเห็นและการ1การเห็น2การเข้าใจถามกันก็ถึงเห็นกับรู้ความหมายเดียวกันนะครับเห็นแล้วจึงรู้เห็นเขี้ยวพอดีจึงรู้ว่าตรงเขี้ยวพอดีโอเคนะครับมองว่าเข้าใจแล้วยกตัวอย่างแล้วล่ะเอาล่ะการรับรู้จากหูตาจมูกลิ้นกายเนี่ยใจอย่ามารวมด้วยนะครับอายตนะ5บวก1นะครับจำหน่อยไม่ใช่อายตนะ6นะเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเห็นไหมครับเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจ5อย่างไปรวมที่ใจผมเรียกว่าอายตนะ5บวก1ใจคือ1โอเคนะครับมันจะง่ายนะมันจะง่ายกว่ากันพอเวลาจำแนกให้ได้แล้ว
เวลาผสมผสานอีกอันหนึ่งนะถ้าเราใจจำแบบที่ผมได้แนะนำเนี่ยมันจะง่ายกว่าเยอะเลยนะครับเอาละทีนี้การเห็นการเห็นซึ่งการเห็นของแต่ละคนก็จะแตกต่างออกไปไม่เหมือนกันอีกมันก็ถูกแล้วครับนี่ถูกเลยนะครับซึ่งหนูจะชอบเห็นเป็นภาพบ่อยๆและภาพนั้นหนูต้องฟังพร้อมทำสมาธิคือต้องตั้งใจฟังและคิดตามภาพจึงจะปรากฏเป็นเรื่องราวที่ได้ฟังและมีความเข้าใจทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันภาพและความเข้าใจโอเคนะอย่าลืมฟังดีนะภาพและความเข้าใจถ้าพูดถึงการเรียนรู้ทางโลกนะครับพอเห็นปุ๊บมันจะเข้าใจนี่หนังสือเก่งแน่นอนเนี่ยพอเห็นปุ๊บจะเข้าใจเห็นตัวเลขปุ๊บจะเข้าใจอ่านหนังสือปุ๊บเนี่ยจะเข้าใจนี่เรียนหนังสือเก่งแน่นอนทางโลกนะครับนี่กำลังพูดอยู่ในทางโลกอยู่นะเนี่ยยังไม่เข้าสู่ภายในนะครับหรือบางกรณีที่เกิดสงสัยกับภาพที่ปรากฏคำว่าภาพปรากฏต้องเป็นภายในกับภายนอกก่อนนะครับตอนนี้เราพูดถึงภายนอกอยู่นะครับภาพภายในอย่างนะครับเอาล่ะดูซิผมอ่านไปเรื่อยก่อนซิว่าจะจำแนกภายนอกภายในให้ได้ไหมนะครับหรือบางกรณีที่เกิดความสงสัยกับภาพที่ปรากฏขึ้นมาจะได้ยินเป็นเสียงมาพร้อมด้วยอาการที่เกิดขึ้นการเห็นเป็นภาพบวกเสียงเท่าที่เท่ากับคำว่ารับรู้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวอ่านไปเรื่อยก่อนครับการเข้าใจหนูได้ข้อสรุปขึ้นมาในใจว่าแต่ละบุคคลจะมีความเข้าใจที่ต่างออกไปและแต่มุมมองไอ้มุมมองนี่เราใช้คำว่าภายนอกก็แล้วกันมองคำว่ามุมมองหมายความว่าตาเรานะตาเนี่ยคำว่ามองเนี่ยต้องใช้คำว่าตาเนี่ยความหมายคือตานะครับคำว่ามองมองไปมองเงี้ยโอเคนะครับคือเอาเป็นว่าเหตุการณ์ที่เป็นจริงที่ลืมตาเนื้อเนี่ยครับคำว่ามุมมองนะผมจะไม่ค่อยพูดคำว่ามุมมองนะครับ มองก็มองไปเลยเห็นก็เห็นไปเลยไม่ต้องใช้มุมใช้มุมหรอกอะไรทำนองเนี้ยผมจะไม่ค่อยใช้คำว่ามุมนะครับก็มีหลายท่านหลายคนใช้มุมมองก็คือทัศนคตินะครับเห็นไม่เหมือนกันหรอกมองสีเดียวกันก็เห็นไม่เหมือนกันความคิดก็ต่างกันกรณีเขาเรียกว่ามุมมองตามภาษาตลาดสดตลาดแห้งจะว่ากันอย่างนั้นนะครับภาษาปัจจุบันภาษาตลาดผมจะเรียกว่าตลาดสดตลาดแห้งนะครับหนูได้ข้อสรุปขึ้นมาในใจว่าแต่ละบุคคลจะมีความเข้าใจที่แตกต่างออกไปแต่ละมุมมองซึ่งการใช้คำศัพท์และก็บทสรุปจะเป็นเฉพาะตนบางครั้งหากเราไปจำความเข้าใจคำศัพท์ที่สรุปของบุคคลอื่นและหากเรานำศัพท์มาใช้แบบไม่เข้าใจจริงๆทำให้เราไม่สามารถเข้าใจโดยถ่องแท้ก็ถูกต้องครับภาษาคนอื่นเขาพูดไว้นะครับกับเราก็เซตภาษาใหม่ผมเนี่ยบ่อยนะครับภาษาเนี่ยฟังกันมาเยอะแล้วเปลี่ยนภาษาไหนใหม่ได้ไหมผมจะใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยมากด้วย เพราะของเก่ามันเป็นตลาดสดตลาดแห้งมันดิ้นอ่ะของใหม่ใส่โป๊ะแช่เลยหัวข้อการเข้าใจหนูเข้าใจแบบนี้ถูกไหมคะเอาไปเรื่อยก่อนนะครับการเข้าถึงแกนคำนี้คุณลุงออกบอกว่าหนูยังเข้าไม่ถึงโอเคยอมรับได้ดีครับยอมรับไปก่อนดีครับเพราะว่าการเข้าถึงมันอีกมิติลึกซึ้งมากนะครับก็ได้สงสัยคำนี้มาจะใกล้ครบ1เดือนแล้วแปลว่า รู้จักลุงหอกประมาณ1เดือนแล้วเนาะหนูสงสัยว่าอะไรคือการเข้าถึงงงมึนมาหลายสัปดาห์แต่ตอนนี้หนูยังไม่เข้าใจ 100% แต่ขอสรุปตามความเข้าใจว่าการเข้าถึงคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่ทำให้กายใจเกิดอาการมืดผิดครับตรงนี้ผิดเลยนะถ้าใช้ว่าชีวิตประจำถ้าใช้ว่าถ้าใช้คำว่าชีวิตประจำวันก็คือหูกับตาอัญจตนาหารับเนี่ยนี่ประจำวันนะครับเข้าถึงเป็นมิติของจิตนะบอกไว้ก่อนนะครับความทุกข์กายสุขใจนี่ก็เป็นใจนะคือความรู้สึกความทุกข์คือความรู้สึกความสุขคือความรู้สึกเหมือนกันนะครับความทุกข์คือความรู้สึก
รู้สึกอึดอัดจังเลยรู้สึกปลอดโปร่งโล่งเบาสบายจังเลยความรู้สึกนะความรู้สึกพวกนี้นะครับและหากไม่มีหลักธรรมประจำใจคือแกนกลางจะต้องเข้าใจด้วยการเข้าถึงหมายถึงต้องสามารถนำหลักธรรมประจำใจเพื่อเราเข้าใจนำมาประยุกต์งานได้กับทุกๆสถานการณ์ของชีวิตได้จริงอันนี้ถูกต้องครับแบบคล่องแคล่วว่องไวถึงจะสามารถหลุดพ้นจากโลกได้ก็ยังนะฮะตอนนี้มันยังมิติกายกับขณะนี้กำลังเป็นมิติของกายและใจอยู่นะครับมันพัวพันกันอยู่นะครับอ่านมาทั้งหมดเป็นเรื่องของมิติกายกับใจอยู่นะครับกายก็มองเห็นเนี่ยกายเนื้อๆเนี่ยใจก็คือความคิดมันยังพัวพันกันอยู่นะครับก็แยกได้เยอะนะเนี่ยถ้าจะดูฝากคุณลุงช่วยเพิ่มเติมความเข้าใจหนูด้วยนะคะหนูเคยถามคุณลุงเรื่องการปิดสวิตช์คลื่นหัวใจอย่างไรคำตอบคือไม่สามารถบังคับได้เป็นว่าถูกต้องครับนะแล้วไม่สามารถไปสั่งการหยุดการเต้นหัวใจทำไม่ได้นะสมองจะมาสั่งหัวใจก็ไม่ได้โอเคไหมสมองไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีสิทธิ์สั่งเลยครับนะผมว่าพอเวลามาถึงอย่างเช่นว่ากำมือเสี้ยงเนี่ยสมองสั่งใช่ไหมผมว่าไม่ใช่นะใจสั่งหมดใจสั่งครับใจสั่งนี่แหละสิ่งมันยากมากยากเหลือเกินครับยังไงผมบอกว่าผมก็บอกว่าใจสั่งใช่ไหมฮะเพราะอย่างเช่นตาเรามองเห็นมองเห็นนะมองเห็นนะเอ้าจับมันมาดูสิเอามาสั่งคนไม่เข้าใจก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสมองผมบอกไม่ใช่สมองมันเก็บอย่างเดียวแต่มันไวอ่ะมันโต้ตอบกันไวอ่ะความเร็วเท่ากับแสงนี่เป็นต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นจึงจะบอกว่าต้องเข้าถึงจริงๆนะจึงจะจำแนกแจกชัดจิตต้องบริสุทธิ์จริงๆนะจึงจะได้พวกนี้นะครับจิตไม่บริสุทธิ์นี่หมดจบข่าวเลยครับมันก็โยไปโยมาเดี๋ยวก็จิตเดี๋ยวก็ใจนะครับสังเกตนะฮะเวลาฟังบรรดาคนที่เขาเกิดก่อนเกจิอาจารย์อะไรต่างๆเดี๋ยวจิตเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจแต่แล้วมันก็ไม่ไปไหนมิชันมิน่ามันถึงเกิดลุงหงอกขึ้นมาตรงนี้นะเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ช่วยกันนะครับช่วยกันวิเคราะห์หนูเคยถามลุงเรื่องของปิดสวิตช์คลื่นหัวใจอย่างไรคำตอบคือไม่สามารถบังคับได้ถูกต้องครับมันเป็นอัตโนมัติครับเป็นอัตโนมัตินะครับจากการที่คุณลุงบอกให้ทำเรื่อยๆแบบไม่ต้องความหมายถูกต้องครับทำไปเรื่อยๆตามดูไปเรื่อยนั่นเองครับหนูได้ข้อสรุปว่าเราความรู้สึกคือสติถูกต้องครับสติคือความรู้สึกจำเลยครับจำเลยฮะภาษานี่จำไม่แม่นเลยใช้ตะปู8ตีไปเลยนะครับไม่สามารถบังคับจิตถูกต้องครับจิตบังคับไม่ได้นะครับได้ทำต่อไปถูกต้องครับจิตมันเป็นธาตุรู้สารพัดมันจะรู้นำหน้ารู้ถอยหลังมันจะรู้นะข้อสรุปจากคำตอบเมื่อวานทำให้หนูเข้าใจทำความอุเบกขาที่ชัดเจนของสองสิ่งนั้นเท่ากันเสมอถูกต้องครับนั่นคือเหมือนตาช่างถึงจะเที่ยงแท้ตรงตามความเป็นจริงและจะได้เจอความจริงถูกต้องครับจบแล้วค่ะโอเคเอาล่ะก็เข้าสู่ต่อไปก็พยายามทำความเข้าใจเรื่องของมิติที่สามคือใจขอโทษคือจิตนะครับเพราะท่านที่ฟังมาทั้งหมดนี้กายกับใจสัมพันธ์กันแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาล่ะทีนี้ลองฟังเก็บตกนะครับ วันนี้ฟังไปเรื่อยผมจะอ่านจบทีละพารากราฟเนี่ยฮะแล้วค่อยมาอธิบายนะครับไม่หลายพารากราฟโอเคนะโอเคนะเอาล่ะ เอานะเนี่ยคำถามเจ้าของคำถามเนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยนะครับคนที่อยู่หน้าจอก็ดูหน้าจอตามไปด้วยเป็นไรเป็นไรคุณณัฐยานะครับวันนี้คำถามยาวหน่อยนะคะขอคำชี้แนะเพิ่มเติมจากความเดิมอาการคำถามคำตอบเด้งกลับมาเร็วก็เมื่อวานนี้คำว่ารับรู้เร็วกลับมาเร็วคือเมื่อวานตอบไปแล้วนะครับเพื่อปกป้องการหลงทางหนูมีรู้สึกลึกๆจะถูกจิตหลอกก็เกรงว่ามันจะถูกหลอกแค่นั้นครับ
เอาล่ะบทสรุปที่นี่สรุปความเข้าใจของหนูขอความเมตตาลุงช่วยยืนยันว่าการขอยืนยันการความหมาย3อย่าง1การเห็น2การเข้าใจ3การเข้าถึงเข้าถึงคือเรื่องจิตอย่างเดียวจำเอาล็อกไว้ก่อนคำว่าเข้าถึงเรื่องจิตอย่างเดียวล็อกไว้ก่อนครับส่วนคำว่าเห็นกับเข้าใจนี้มันก็คือเรื่องกายกับใจโอเคนะตาเราคือร่างกายเนาะตาเรากายลูกตามันเป็นกายมันจับต้องได้โอเคนะครับแล้วก็ไปเห็นไฟฉายโอเคนะเห็นไฟฉายตากับใจตาประสานกันแล้วกับของสิ่งทีนี้มันก็คิดถึงมันก็คิดถึงจะหลับตาไม่เห็นต่อมันก็คิดอ๋อไฟฉายมีรูปร่างนี้ก็มโนภาพได้สบายๆเลยนะครับนะคำว่ามโนภาพตัวนี้คือความคิดแต่ไม่ใช่จิตนะฮะโอเคนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ไว้มากเสร็จแล้วก็เข้าใจโถเอ้ยไฟฉายเป็นอย่างนี้หรอวะก็เป็นความจำไปทุกความคิดเป็นความจำไงสมองมันถือแก๊กนั่นแหละครับไปเห็นที่ไหนเมื่อไหร่ก็ไฟฉายไฟฉายไฟฉายอยู่ร่างไปละครับโอเคไหมครับ นะไปเห็นที่ไหนเมื่อไหร่ก็ที่เขียวบุรีที่เขียวบุรีอยู่ร่างไปละครับเห็นประเทศไหนก็ได้ที่เขียวบุรีทั้งนั้นแหละครับเนี่ยนาฬิกาก็เหมือนกันอย่างเงี้ยพอเวลาเห็นก็คือเพราะว่าสมองมันจำไปแล้วมันบันทึกไปแล้วโอเคไหมครับนั่นนะเอาล่ะทีนี้ก็หวังว่าเข้าใจแล้ว1การเห็น2การเข้าใจ3การเข้าถึงพอนี้กลับมาไปเรื่อยคำว่าเข้าถึงคือจิตอย่างเดียวนะฮะลาบไว้ก่อนนะครับตรงนี้ให้เข้าใจไว้ก่อนนะครับคำว่าเข้าถึงหมายความจิตอย่างเดียวนะครับการรับรู้จากหูตาจมูกลิ้นกายการรับรู้จากหูตาจมูกลิ้นกาย5อย่างนะ5บวก1ใจต่างหากนั้นทั้งหมด5อย่างนั้นมันจะรวมที่ใจตัวเดียวมันถึงยากเรื่องใจเนี่ยจะจำแนกยากมากแต่ให้รู้เถอะครับว่ามันจะไปรวมที่ใจเพราะฉะนั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานกันตรงนี้ครับใจเป็นศูนย์รวมใจเป็นจุดศูนย์รวมโอเคสมองเป็นตัวที่เก็บจุดศูนย์รวมที่ว่านั้นนะโอเคนะบันทึกสมองตัวบันทึกทุกอย่างบันทึกหมดมันสมองนี่เปรียบเสมือนแม่เหล็กนะครับจำหน่อยเปรียบเสมือนแม่เหล็กนะครับอะไรที่เป็นสื่อเร็วก็จะมันก็ดูดซับกันเร็วนะครับขั้วบวกขั้วเหมือนกันขั้วต่างกันประมาณนั้นถ้าพูดถึงว่าแม่เหล็กก็ต้องไปพูดไปรูปแบบนั้นนะครับมันก็จะบันทึกเร็วโอเคไม่ว่ากันตรงนั้นนะครับอย่างหูตาจมูกลิ้นกายอายตนะ5บวก1ใจต่างหากนี้พอเวลาไปเป็นใจขึ้นมาปุ๊บซึ่งการเห็นแต่ละคนก็แตกต่างออกไปไม่เหมือนกันถูกต้องสิ่งของอันเดียวกันเนี่ยนะมองให้ต่างเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะมนุษย์มันอยู่ในจุดเดียวกันไม่ได้มันอยู่ในเส้นตรงเดียวกันไม่ได้อย่างเช่นโฟกัสเข้าไปตรงนี้ฮะใช่ไหมถ้าอีกคนนึงอยู่ข้างก็โฟกัสไปจุดเดียวกันแต่มันมุมมันต่างกันใช่ไหมครับใช่ไหมอันนี้มันมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนอย่างนี้เป็นต้นนั้นเพราะมันไม่สามารถยืนทับที่กันได้มนุษย์โอเคไหมครับจึงอธิบายง่ายๆเลยทำไมถึงเห็นสิ่งเดียวกันมันไม่เหมือนกันเพราะไม่สามารถยืนทับจุดเดียวกันได้มนุษย์โอเคไหมครับแม้ว่าจะยืนซ้อนอยู่หลังผมก็สูงต่ำก็ต่างกันถ้ามันตรงกันก็บังตาติดต่างหากใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้ใช่ไหมนี่เป็นหลักคิดกันแบบอีซี่ที่สุดแล้วครับเนี่ยคอมมอนที่สุดแล้วนะฮะโอเคนะไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งหนูจะชอบเห็นเป็นภาพเอาล่ะเห็นเป็นภาพขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจริงๆเราเห็นมันก็เป็นภาพไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นพอเวลาภาพนี้มันจะเป็นในตาแล้วทีเนี้ยถ้ามาถึงตรงนี้คำว่าภาพเห็นเป็นภาพก็คือในตาแล้วพอเป็นในตาก็คือเรื่องของอะไรเป็นมโนไปแล้วทีเนี้ยมโนภาพไงเป็นมโนภาพนึกเห็นในภาพถ้าเรานึกเห็นตอนนั้นนะฮะในเรื่องของมิติของจิตภายในจะเรียกกันว่าบุคคลอธิษฐานนะครับการอธิษฐานเห็นนั่นแหละครับเป็นบุคคลอธิษฐานคือจะไปรวมกับจิตบ้างแล้วนะโอเคงี้เดี๋ยวก่อนเนาะนั่นๆหนูต้องฟังนะครับซึ่งหนูชอบเห็นภาพบ่อยๆและภาพนั้นหนูต้องฟังพร้อมทำสมาธิมาแล้วสมาธิเห็นในภาพเห็นในตาแล้วนะนั่นเห็นในตาแล้วแปลว่าจิตจะเข้ามาร่วมด้วยเช่นกันนะ
คือต้องตั้งใจฟังฟังอะไรเนาะฟังลุงออกพูดใน YouTube หรือเปล่าครับหรือว่าจะฟังใครหลวงพ่อหลวงพี่เขาเทศอะไรต่างๆนะแล้วก็ฟังเทปฟังอะไรต่างๆแบบนั้นหรือเปล่าก็ได้นะก็ได้นะครับชวนมาฟังของผมอย่างเช่นบันทึกไว้ตั้ง 7-8,000 คลิปแล้วใช่ไหมล่ะก็ดูฟังแล้วก็หลับตาฟังไปเรื่อยมันจะเกิดภาพอะไรต่างๆนะถ้าหากว่าอาศัยลุงหงอกหรือว่าใช้ลุงหงอกเป็นตัวนำทางเห็นภาพตามที่ว่านั้นผมก็ไม่หลงทางผมว่านะโอเคนะบอกไว้ก่อนว่าไม่หลงทางนะครับเสร็จแล้วก็ติดตามภาพจึงจะปรากฏตามเรื่องราวที่ได้ฟังอ้าวอย่างนี้ก็แปลว่าหลับตาแล้วเนี่ยนะหลับตาฟังแล้วเห็นภาพโอเคนะครับนี่ตอนนี้มาแล้วจิตคือความสว่างจะเห็นได้ในตาขณะที่เรานั่งอยู่จิตคือความสว่างความสว่างที่ว่านี้จะเห็นได้ในตาเราขณะที่เราอยู่ในท่ามกลางความมืดนี่ภาษาหลักต้องจำภาษาหลักจำไว้ก่อนย้ำจิตคือความสว่างไม่ใช่สว่างที่มองเห็นอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่คนละเรื่องเลยนะครับหากแต่เป็นความสว่างที่สามารถเห็นได้ในตาเราขณะที่เรานั่งยืนนอนอยู่ในท่ามกลางความมืดนี่ภาษาหลักต้องจำเรื่องจิตมันเป็นนิยามนะนิยามที่ลุงออกบอกให้กับชาวโลกชาวบ้านได้รับรู้เพราะว่าเราไม่เคยได้ยินนิยามของจิตเกจิอาจารย์ทุกคนทุกท่านที่เป็นผ่านมาไม่เคยได้ยินนิยามนะผมก็วินิจฉัยเลยโอ้ยก็มันรู้ไม่จริงมันจะมีนิยามได้ไงวะถ้ามันรู้จริงมันก็สร้างนิยามขึ้นมาได้สิอย่างเงี้ยผมสวนไปอย่างนั้นแบบผมสวนฟังมาให้จบจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาแน่นอนครับจะต้องมีบุญมากมายมหาศาลจึงจะเห็นความสว่างได้ง่ายแต่นะวันนี้บุญคือความเข้าใจใช่ไหมครับแค่นะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาบุญตอนนี้ครับจะนำพาเข้าสู่ปัญญาจิตนี่จะนำพาเข้าสู่ปัญญาปัญญาปัญญาวิมุตติใช่ไหมก็แปลว่าหลุดพ้นปัญญาวิมุตติใช่ไหมครับปัญญาวิมุตติศีลสมาธิภาวนาปัญญานี่เป็นต้นโอเคปัญญานี่คือปัญญาก็คือคำว่า wisdom นั่นเองนะครับโอเคนะนัดไปเรื่อยๆครับผมจึงจะปรากฏเข้าใจหรือบางทีเกิดความสงสัยปรากฏขึ้นมาจะได้ยินเป็นเสียงออกมาเป็นเสียงแล้วก็ได้ครับทั้งภาพและเสียงนั่นแหละครับแปลว่าเป็นสมาธิแล้วนะแปลว่านั่งหลับตาฟังอะไรก็ไม่รู้แหละนะก็เห็นเป็นภาพในตาหนักๆเข้ากลายเป็นเสียงด้วยกระซิบเสียงที่เกิดขึ้นการเห็นเป็นภาพด้วยเสียงเท่าที่ภาพด้วยเสียงที่เท่ากับคำว่ารับรู้ใช้คำว่ารู้ทันครับรู้ทันรู้ทันรู้ทันภาพด้วยเสียงนะคำว่ารู้ทันนะนี่รู้ทันที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือได้ฟังแล้วหลับตาเห็นภาพมีเสียงตามไปด้วยแปลว่ารู้เท่าทันอะไรกันนะรู้เท่ารู้ทันการเข้าใจหนูได้ข้อสรุปขึ้นมาในใจว่าแต่ละบุคคลจะมีความเข้าใจที่แตกต่างออกไปแต่ละมุมมองแน่ๆแล้วตรงนี้นะครับซึ่งการใช้คำศัพท์บทสรุปจะเป็นเฉพาะตนถูกต้องครับใช้คำศัพท์เฉพาะส่วนตัวเรานะฮะแล้วก็สรุปเฉพาะส่วนตัวเราถูกต้องครับต้องเป็นคนเช่นนั้นให้ได้นะครับไม่งั้นจำเขามาก็จะยุ่งรู้เพราะจำเขามาเนี่ยยุ่งเลยนะมันไม่เป็นกันสารมันไม่คงที่นะถ้าหากว่ารู้ของเราเองก็สามารถบัญญัติศัพท์ขึ้นมาได้ของเราเองโอเคไหมครับอย่างเช่นกฎพระไตรลักษณ์เนี่ยนี่ผมยังบอกกันแล้วว่าไม่ได้พูดถึงหน้าตาเลยว่าทุกขังอนิจจังนิจจังเนี่ยทุกขังนิจจังอนิจจังไม่ได้พูดคำว่าหน้าตาอนัตตาเลยถ้าหน้าตาคือจำเข้ามาตลอดผมจะละเลยคำว่านิจจังคืออนัตตาแยกไปต่างหากเพราะมันอธิบายได้ง่ายทุกขังนิจจังอนิจจังใช่ไหมครับมันอธิบายง่ายเพราะนิจจังแปลว่าเที่ยงอนิจจังคือว่าไม่เที่ยงหยุดความไม่เที่ยงมันก็เจอเที่ยงหยุดทุกขังมันก็ไม่ไปต่ออนิจจังหยุดทุกขังมันก็ไปเจอเที่ยงใช่ไหมครับอันนี้สมมติมันง่ายกว่าอนัตตายังเป็นมันเขียนภาพไม่ออกภาษามันซ้อนภาษาอยู่นะครับเนี่ยก็บอกว่าบัญญัติขึ้นมาใหม่เลยไม่ต้องกลัวเออ
นี่แหละผมบัญญัติใหม่ๆเลยมันรู้ไผมันไผแรงงานเนี่ยเพราะฟังมาเยอะแล้วกฎพระไตรลักษณ์นั่นอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆนะโอเคครับเพราะมันเป็นกฎพระไตรลักษณ์เป็นคนที่จำกันมาหมดผู้สานิชนต้องรู้จักครับว่ากฎพระไตรลักษณ์นี่นี่แหละครับก็เลยพูดง่ายขึ้นโอเคนะครับเข้าใจหนูได้เขาสรุปขึ้นมาว่าแต่ละบุคคลมีความเข้าใจแตกต่างกันออกไปแต่มุมมองโอเคครับบัญญัติศัพท์สรุปตัวเองถูกต้องครับบางครั้งหากเราไปจำความเข้าใจศัพท์ที่สรุปของบุคคลอื่นและหากเรานำศัพท์มาใช้แบบไม่เข้าใจจริงๆทำให้เราไม่สามารถเข้าใจโดยแท้ถูกต้องครับผมถูกต้องชัดเจนตรงนี้ฮะหัวข้อการเข้าใจหนูเข้าใจแบบนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องครับถูกต้องครับใช่แล้วครับ ออกแอคออกแอคเน้นย้ำก็เรียกตีตะปูแปดนะโอเคนะการเข้าถึงแกนแกนคำนี้คุณลุงบอกว่าหนูยังเข้าไม่ถึงโอเคนะแกนแกนก็คือแกนคือปัญญานะครับอยู่แบบตอนนั้นต้องวิสดอมอย่างเดียวนะครับก็ได้สงสัยคำนี้มาใกล้จะครบ1เดือนแล้วหนูสงสัยว่าอะไรคือการเข้าถึงงงมาหลายสัปดาห์ตอนนี้หนูยังไม่เข้าใจ 100% แต่หนูขอสรุปตามเข้าใจว่าการเข้าถึงคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันไม่ใช่แล้วครับเข้าถึงนี่ไม่เข้าถึงเรื่องจิตเนี่ยจิตคือความสว่างสว่างกับบุญกับปัญญาเนี่ยต้องก่อความสว่างอย่างเดียวตัวเนี้ยเข้าถึงต้องกระจ่างใช่มั้ยตอนนี้มันผ่านทางมิติทางโลกแล้วนะตาเนื้อแล้วนะผ่านมิติทางเนื้อเรียบร้อยไปแล้วทั้งหมดที่ผ่านมานะครับแล้วก็ผ่านมิติทางด้านกระบวนการคิดเรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้เข้าสู่ทางจิตคือจิตคือความสว่างจับความสว่างอย่างเดียวทีนี้โอเคนะการเข้าถึงได้โดยจิตจิตคือความสว่างเข้าถึงอะไรเข้าถึงจิตนี่มันยังขุ่นมัวนะมันไม่ใช่ไปมันเข้าได้แต่ใช้เวลานานอยู่นะกว่าที่มันจะไปเหมือนกับในการเดินทางโอเคไหมครับได้สว่างเหมือนได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกเนี่ยความสว่างเหมือนกับได้ไฟฉายหนึ่งกระบอกส่องทางไปเรื่อยอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะเห็นสองข้างทางเห็นภาพอะไรต่างๆนาไปนี่หลับตาเห็นภาพเหมือนวิดีโอเลยฮะเหมือนดูหนังเลยครับบางทีก็มาดูได้หนึ่งช่วงหนึ่งนาทีหายไป5นาทียังดูตามอยู่โห้ยผมนี่เล่นกับมันมากเล่นกับเยอะเลยเล่นกับเยอะมากเล่นจะมีจะได้ให้เล่นเห็นจนสุดความเห็นมันเกิดขึ้นไปหลายอย่างต่อไปนะครับตามไปเรื่อยโอเคนะดีใจด้วยครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันตัดชีวิตประจำวันนั่นคือเรื่องของร่างกายตาเนื้ออายตนะ5เนื้อเลยนั่นก็เรียกว่าชีวิตประจำวันนะครับจำเป็นหลักได้เลยครับแต่เมื่อเรารู้ภายในได้ว่ามันใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายได้เกิดคล่องตัวมากครับไม่เกาะติดกับสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจำวันไม่เกาะติดสิ่งนั้นโอเคไหมครับไม่ยึดติดกับสิ่งนั้นเพราะว่าเราเข้าได้มิติที่3คือเรื่องจิตแล้วรู้ละผ่านรู้ละผ่านนะเพราะจะได้ของดีแล้วนี่ดีกว่าเหมือนกับไปเจอเพชรแล้วก็ทิ้งตะกั่วแล้วนี่เป็นต้น โอเคมั้ยไอ้ตาพวกนี้ขี้ฝอยหมดแถวเนี้ยตาเนี่ยเป็นขี้ฝอยขี้ผงหมดไม่ได้สนอะไรเงี้ยเพราะมันไปได้ทองคำได้เพชรไปแล้วโอเคนะโอเคความทุกข์ความสุขความทุกข์ความสุขเป็นความรู้สึกจำด้วยครับความทุกข์สุขมันก็ตอนนั้นจะพัวพันอะทีเนี้ยพัวพันไปเรื่อยแหละทุกข์สุขอย่าลืมนะฮะว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อมาสอนมนุษย์สอนเรื่องทุกข์เรื่องสุขนี่แหละครับนี่ความสุขมันคืออะไรทุกข์คืออะไรเนี่ยครับหมดทุกข์หมดทุกข์หมดทุกข์หมดสุขพ้นทุกข์พ้นสุขครับบางทีก็ติดสุขอีกมีสุขติดสุขเนี่ยยุ่งเลยนะครับไปไม่เป็นนะโอเคนะสุขภายนอกเนี่ยมันจะติดถ้าติดสุขภายนอกเนี่ยไปไม่รอดทันทีนะเพราะภายนอกที่เราเห็นมันเป็นทุกข์สุขมันเปลี่ยนแปลงมันอยู่ดีไม่ดีเนี่ยครับชั่วไม่ชั่วดีไม่ดีมันก็คลักกันอยู่ตรงนี้แต่กระบวนการคิดเราต้องแยกย่อยว่าชั่วไม่ชั่วดีไม่ดีเขาต้องแยกให้ได้เรื่องใจนะพอเวลาเรื่องใจเป็นเสมอปุ๊บอุเบกขาปุ๊บมิติที่3เกิดเลยก็คือเรื่องจิตเกิดทันทีนะครับตอนนี้ดำเนินไปเรื่องจิตนะอย่าลืมนะครับมีหลักธรรมจำใจแก่นกลางจะต้องเข้าใจด้วยความทุกข์ความสุขและหากไม่มีอ๋อโอเคจับทางได้แล้วครับนะคุณนัทยาจับทางได้แล้วจับทางคำว่าจิตได้แล้วนะก่อจิตนะครับจิตคือความสว่างการเข้าถึงหมายถึงต้องสามารถนำหลักธรรมประจำใจที่เราเข้าใจนำมาประยุกต์งานได้กับทุกสถานการณ์ของชีวิตได้จริงแบบคล่องแคล่วถึงจะสามารถหลุดพ้นโลกธรรมได้
ฟังให้ดีนะครับตัวนี้พารากราฟสำคัญ การเข้าถึงอย่าลืมนะฮะตอนนี้มาถึงคำว่าเข้าถึงนะจิตรู้เรื่องจิตคือจิตคือความสว่างเนี่ยมันจะต่อไปเรื่อยมันจะพัฒนาไปจิตคือความสว่างต่อไปมันก็จะกลายเป็นจิตเป็นไอโอภาสพัฒนาถ้าหากก็เป็นระดับพระพรหมที่เขาสอนกันนะฮะที่เขาสอนกันพรหมหนึ่งจิตมันเริ่มต้นปุ๊บมันจะเกิดขึ้นมาเข้มแข็งขึ้นชัดเจนขึ้นจิตก็เข้าถึงพระธรรมอย่าลืมความสว่างเข้าถึงพระธรรมระดับพระโสดาบันระดับพระสกิทาคามีมันจะเห็นอะไรต่างๆนามากขึ้นละเอียดเนียนขึ้นสว่างสวยดีความสวยงามมากยิ่งขึ้นแต่พอเราไปถึงนู่นอารูปพรหมไอ้ตัวนั้นเรื่องของสีสิเนี่ยสีเล่นกันโอ้โหสารพัดสีมากเพราะฉะนั้นมาถูกทางแล้วครับทำไปเถอะครับพอเวลาไปเจอสีชอบเป็นเรื่องสีมันเล่นกันเอาให้เละตุ้มเป๊ะมากโอ้ยตรงนั้นสนุกผมเองผมจะสนุกตรงนั้นด้วยนะครับเวลาผมเห็นของผมเองนะครับแต่ทั้งหมดก็ดีไม่มีครูบาอาจารย์ของผมดีจะดีตรงนั้นนะครับไปตามสภาพความเป็นจริงอันเป็นธรรมชาติของตัวผมเองเป็นธรรมชาติของตัวผมเองนะครับมันก็เลยได้คล่องเนื้อคล่องตัวสาทีนี้พอเวลามาถึงตรงนี้แล้วนะฮะก็สรุปแล้วนะฮะว่าเมื่อเวลามันได้จิตปุ๊บเนี่ยผลของมันนะฮะเอามาใช้ชีวิตประจำวันได้คล่องตัวมากนะได้คล่องเข้าคล่องว่องไวเลยเนี่ยผลของจิตพัฒนาได้ดีแล้วโอเคหรือปัญญาได้ปัญญามาแล้วเมื่อใช้ปัญญาที่มาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยมาเอามาใช้ที่เอามาใช้กับชีวิตประจำวันทีหลังได้ง่ายมากขึ้นตอนเรียนรู้เริ่มต้นก็ต้องใช้สิ่งที่อยู่รอบข้างอันเป็นชีวิตประจำวันใช่ไหมครับผ่านกระบวนความคิดก็คือใจโอเคนะครับเมื่อเจอเบียร์ขาวขึ้นมาเปรี้ยงจิตจะมาแล้วจิตมันจะไปมันจิตก็ไปส่วนการประกอบชีวิตประจำวันก็ทำเหมือนเดิมแต่จิตมันส่วนจิตไปนะพอเวลาเข้าสมาธิมันจะไปจนทำไปถึงในจิตสารบริสุทธิ์แล้วตอนนี้นะครับเรื่องของการมาทำสบายมากนะทางโลกจะสบายทุกมิตินี่แหละคือเรียกว่าปัญญาที่สมบูรณ์และบริบูรณ์โอเคนะครับโอ้เหนื่อยไหมเนี่ยลูกงอกเหนื่อยไหมคนฟังน่ะมั้งจะเหนื่อยทีนี้อ้าวหนูเคยถามคุณลุงเรื่องปิดสวิตช์หัวใจโอเคหนูเคยถามคุณลุงเรื่องปิดสวิตช์คลื่นหัวใจอย่างไรคำตอบคือสามารถไม่สามารถบังคับได้ถูกต้องครับหยุดความคิดเนี่ยหัวใจมันหยุดเต้นของมันเองของผมได้ภาวะนี้มานะครับคงไม่เหมือนผมหรอกยังไงก็ไม่เหมือนผมเชื่อว่าไม่เหมือนนะครับแต่ถ้าเหมือนคนอื่นครับเอาเป็นชาติสุดท้ายนะฮะก่อนจะไปเวิร์นๆน่าจะเหมือนตรงนั้นอ่ะนั่นๆไม่ใช่เบรกเอาไว้นะครับให้เข้าใจตรงนั้นเพราะว่ายังไงก็ไม่เหมือนลุงออกโอเคนะครับเพราะลุงออกเกิดมาเพื่ออธิบายเรื่องนี้มาตอบเรื่องนี้โอเคนะอย่าหวังให้เหมือนเลยถ้าเหมือนก็ได้นะมันก็ได้จะเชื่อว่าไม่เหมือนเพราะผมจะรู้มิติของมันนะครับตามผู้ใหญ่มาไม่กัดโอเคนะตามไปเรื่อยครับจากคำแนะนำคุณลุงบอกให้ทำไปเรื่อยแบบไม่ต้องกังวลถูกต้องครับก็บอกไปแล้วหนูได้ข้อสรุปว่าความรู้สึกก็คือสติถูกต้องครับไม่สามารถบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตมันถ้ารู้อย่างเดียวรู้สัมผัสรู้มันจะรู้ทีนี้รู้เดินหน้ารู้ถอยหลังรู้อดีตด้วยอนาคตรู้อดีตด้วยอนาคตรู้จนทั้งอดีตชาติทั้งหมดนี่คือเรื่องจิตเรื่องเดียวอดีตชาติทุกสมุทัยนิโรธเรื่องจิตเรื่องเดียวต้องสว่างก่อนนะครับนะบรรลุธรรมต้องบรรลุอดีตนะครับจำหน่อยรู้ต้นทางปุ๊บจะรู้อนาคตทันทีเป๊ะเลยแต่บริบทของธรรมชาตินะไม่ใช่ของกินของอยู่ที่พยากรณ์กันทุกวันไม่ใช่นะครับต้องเข้าใจให้ได้นะครับโอเคข้อสรุปจากคำตอบเมื่อวานนี้ทำให้หนูเข้าใจทำความเวขาโดยใจถูกต้องนะครับที่ชัดเจนของสองสิ่งเท่ากันเสมอยิ่งจะเที่ยงแท้ตรงความเป็นจริงและจะได้เจอความจริงในอนาคตต่อไปจบรักขังถูกต้องครับที่สุดแล้วคืออุเบกขาคือใจเป็นกลางมันช่างดีช่างชั่วเนี่ยชอบไม่ชอบเนี่ยโอ้ยตอนที่มันเป็นสวิงคืออารมณ์รุนแรงนะครับเป็นสวิงอารมณ์แรงรุนแรงเดี๋ยวก็วีดปิดปั้นพวกอารมณ์รุนแรงนั่นคือใจมันสวิงโอเคไหมครับก็มาเป็นอารมณ์ก็บอกว่าใจเวทนานุปัสสนาคือใจนะครับอารมณ์มันจะสวิงขึ้นลงคนที่มีสิ่งนี้แล้วมันก็จะไม่สวิงนะฮะ
มันจะไม่สวิงไปไหนนะครับก็ขอให้เข้าใจตรงกันจะง่ายเยอะเลยอ้าวหายไปแล้วอุ้ยกดไปเมื่อกี้เนี่ยหายหลุดไปเลยพี่ทำไงดีอ่ะอือหือมันขึ้นเวอร์ชั่นใหม่แล้วเนี่ยโอ้ตายตายตายทำไงเนาะโอ้ตอบคนไม่หมดซะแล้วเนี่ยอืมโอ้นี่ธรรมะคือความจริงที่มีธรรมะคือความจริงที่มีจริงใช่ไหมครับอันนี้ต้องแยกนะฮะธรรมะมันคืออะไรนะครับใครจะเป็นคนตอบถ้าถามผมผมตอบว่าถ้าบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือความจริงโดยสมมุตินี่เห็นคือธรรมชาติความจริงโดยสมมุติหมดธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือความจริงของจริงโดยสมมุติพระธรรมมันซ่อนอยู่ในตัวสมมุติหรือว่าเหนือกว่าสมมุติคำว่าพระธรรมนะครับจะต่างกันตรงนี้ธรรมะกับพระธรรมมันต่างกันตรงนี้สองธรรมถ้าหากว่ามีการเปรียบเทียบโดยภาษาแล้วจะเป็นเช่นที่ว่านี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจชัดๆให้มากธรรมะคือความจริงใช่จริงตามสมมุติเท่านั้นสมมุติสัจจะเนี่ยคำว่าธรรมะนะครับแต่พระธรรมมันเป็นความจริงจริงโดยปรมัตถ์นะมันเป็นค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงถ้าจริงตามธรรมชาตินี้จริงและมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งสมมติมีการเปลี่ยนแปลงก็คือตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของคำว่าอนิจจังอนิจจังวาตาสังขาราธรรมากุจราธรรมะเข้าป่าหญ้าคากระเพาบ้างฝังบ้างถ้ายังพัฒนาไม่จบก็เกิดอีกวนเวียนอีกในวัฏฏะอีกเห็นไหมโอเคนะนี่ทางแบบโลกจะเป็นเช่นที่ว่านี้นะครับเอาละก็หวังว่าฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยไม่ถึงสามารถรับพลังงานบริสุทธิ์ใช่หรือเปล่าครับเดี๋ยวนะคุณสุทธิพจน์จะนิดนึงโอเคนะเอาล่ะฝึกบ่อยไม่จึงสามารถรับพลังงานบริสุทธิ์ใช่หรือเปล่าครับมันตกภาษาหรือเปล่าครับคุณสุทธิพจน์ฝึกบ่อยๆไม่อ้าวผมไม่จะเอาภาษามาใส่ตรงไหนเนาะมันนี่จะเป็นความเป็นคำได้ใช่ไหมฝึกบ่อยสรุปแล้วฮะผมสรุปแล้วคุณสุทธิพงศ์ครับผมพยายามที่จะหาภาษาซ้อนเข้าไปให้มันเข้าใจผมก็เดาไม่ถูกเหมือนกันลองฟังภาษาเต็มๆนะฮะในนี้นะฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับฝึกบ่อยไม่จึงสามารถรับพลังงานบริสุทธิ์ใช่เปล่าครับมีใครเข้าใจบ้างผมพยายามหาภาษามาใส่แล้วนะฝึกบ่อยๆจึงจะสามารถรับพลังงานบริสุทธิ์อันนี้ได้ครับถ้าบอกว่าฝึกบ่อยๆจึงจะสามารถรับพลังงานบริสุทธิ์ได้ก็โอเคถ้าประโยคนี้ก็ใช้ได้ฝึกบ่อยๆจึงจะสามารถรับพลังงานบริสุทธิ์ได้โอเคนะฝึกบ่อยๆนะคุณสุดเนี่ยเอาภาษาใส่ให้เรียบร้อยแล้วต่อไปเคยดูนักมายาจิตชื่อวินได้สั่งให้หัวใจหยุดเต้นมือแสดงใน YouTube ต้องลองค้นดูมีแพทย์มาทำหน้าที่ยืนยันขณะถ่ายทำด้วยครับผมไม่ยอมรับกับแพทย์แน่นอนนะครับแพทย์เนี่ยผมไม่ยอมรับเด็ดขาดกรณีนี้นะครับนะเพราะว่าถ้าแพทย์ไปให้คะแนนคนที่เขาทำแพทย์ต้องทำได้และต้องทำดีกว่าเขาด้วยเห็นไหมครับนี่ถ้าผมยอมรับแบบนั้นการที่จะให้คะแนนใครเนี่ยคนนั้นต้องเหนือกว่าจึงจะให้คะแนนได้เช่นที่บอกว่าถ้าหากว่าผู้ที่จะมาวินิจฉัยว่าบรรลุธรรมในระดับพระโสดาบันคนวินิจฉัยต้องสักขิทาคามีมาวินิจฉัยระดับเดียวกันวินิจฉัยไม่ได้ต่ำกว่ายิ่งหนักนะผมจึงไม่ยอมรับคำว่าแพทย์นั่นเองครับในเรื่องจิตนะฮะพวกมายากลมายาจิตเนี่ยมันได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมว่าไม่น่าจะมีใครมาเป็นคนตัดสินนะยิ่งเอ่ยถึงนายแพทย์นี่จบข่าวเลยครับผมจะไม่ยอมรับนะผมไม่ยอมรับบุคคลใดเมื่อคนคนนั้นไม่สามารถทำเหมือนเขาไ
หรือทำให้ดีกว่าเขาได้ผมจะไม่ยอมรับเด็ดขาดที่ไม่ให้คะแนนนายกนายขอโอเคไหมครับก็ได้บอกความสามารถเมื่อเธอไม่มีความสามารถเหมือนฉันเธอจะไม่ให้คะแนนฉันยังไงวะเห็นไหมครับมันต้องใช้หลักตรงนี้ครับนะวันนี้โอเคไหมครับไม่ใช่พวกนี้ไม่ใช่จดจำมามันเป็นเรื่องของสกิลของแต่ละบุคคลในการทำคือมันเป็นเนเจอร์ของคนคนนั้นเลยครับนะเรื่องของการดูมายากลเนี่ยเป็นเนเจอร์เขาเลยนะครับให้รู้ไว้นะเป็นธรรมชาติเขาเลยแหละ born to be เป็นเช่นนั้นเลยแหละครับให้รู้ไว้อย่างผมพูดตรงนี้ผมก็ born to be ของผมเหมือนกันอย่างเงี้ยโอเคนะครับมันคนละ born to be กันนะครับคนละ section หรือเปล่านะแล้วผมก็มีจริงๆนะเรื่องจิตมายากลมีจริงๆนะครับบอกให้ทราบไว้นะเพราะฉะนั้นทางฝ่ายผมจะไม่ไปถนนแถวนั้นนะฮะผมจะไม่ไปเสียกนั้นผมจะมาซีกในผมให้ประโยชน์โดยรวมนะครับซีกผมจะมาอย่างนั้นให้ประโยชน์โดยส่วนกว้างส่วนรวมซะมากกว่าเพราะพวกจิตพวกนี้จะเป็นประโยชน์ตนซะมากกว่าส่วนรวมนะครับเรื่องมันจะกลเนี่ยโอเคนะมันจะต่างกันตกลงก็คงแค่นี้เนาะเอาละอ้าวนางฟ้าอยู่ที่นี่ด้วยโอเคครับหมดนะเฟซผมหมดแล้วมีตกค้างเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่ามีเยอะนะครับวันนี้แต่พอเวลาผมเปลี่ยนนี่เข้ามาเดี๋ยวจะหาว่าลูกทูบไม่ได้คุยกับยูทูบเลยผมไม่ลูกเมียน้อยไงกันไปนู่นสิไม่มีแล้วครับที่ว่าเอาสดมาแล้วจ้าโป๊ะชัวโอเคโอ้โหมาเต็มจอเหมือนกันครับท่านที่นะก็เรียกแฟนคลับใช่ไหมเนี่ยโอเคยินดีครับท่านอยู่ยูทูบนะครับสวัสดีค่ะลุงงามวงวานโอเคสัญญาณดีผมจะคอยดูคำถามไปเรื่อยนะครับมนุษย์คนนั้นวิจารณ์เดี๋ยวนะแต่ยังมีคำถามคาใจโอเคหากมนุษย์คนนั้นวินาทีที่กำลังจะหมดลมเกิดคิดห่วงหมาแมวที่เลี้ยงไว้อ้าวรู้จักปู่โสมย่าโสมเฝ้าทรัพย์ไหมครับคำโบราณนะครับมีคนถามเหลือเกินนะครับว่าตายแล้วจะไปไหนคำถามฮอตฮิตมากในโลกใบนี้นะครับตายแล้วจะไปไหนมันมีกลุ่มหนึ่งบอกว่าตายแล้วเข้าสู่อ้อมอกพระเจ้าซวยเลยคนตอบอย่างนั้นซวยเลยครับซวยเลยไม่มีทางด้วยเป็นไปไม่ได้ด้วยนะครับโอเคนะครับตายแล้วไปไหนผมตอบแบบอยากจะรู้ไหมล่ะลองตายดูสิเป็นคำถามย้อนเฉยๆหรอครับนะเพราะคนตายไม่สามารถบอกเราได้โอเคไหมนี่เดาทางคนตายตายจะไปไหนมันอยู่ที่ความคิดเพราะความคิดคือใจนะถ้าใจยังไม่อุเบกขาพอเวลาตายอุเบกขาพอเวลาหมดลมใจปุ๊บมันจะพลิกเลยครับแปลว่าไม่มาเกิดอีกแล้วทันทีถ้าอุเบกขานะอุเบกขาแปลว่าวางเฉยเฉยไปหมดแล้วเฉยหมดแล้วไม่ยินดียินร้ายข้าวของเงินทองแล้วไม่ห่วงหาทรัพย์แล้วนะครับทีนี้ปู่โสมย่าโสมทรัพย์เวลาจะตายแกห่วงจังไอ้หลานคนเนี้ยห่วงจังแก้วแหวนเงินทองตรงนี้ห่วงจังควายตรงนั้นอย่างเงี้ยไม่รู้ในภาวะที่ห่วงอยู่คือความคิดมันเกาะติดอยู่ความคิดมันเกาะติดอยู่กับหลานกับลูกโอเคไหมครับถ้าหากว่าเกาะติดกับลูกนะฟังให้ดีครับคนอื่นก็ไม่รู้ล่ะเพราะคนที่เป็นแม่เป็นพ่อก็จะรู้ดีนะเขากอดติดกับลูกปุ๊บเวลาตายปุ๊บลูกจะรู้สึกทันทีเลยอุ้ยขนลุกจูจาดนั่นนะเขาเรียกว่าแค่กระแสความคิดของคนที่จะตายเนี่ยปู่ย่าตายายมาหาเราปุ๊บทั้งที่เราไม่รู้แล้วกำลังทำอะไรก็ไม่รู้แต่ขนลุกจากขึ้นมาทันทีเลยครับลุงที่ดีไม่ดีเห็นภาพเก่าๆด้วยซ้ำเนี่ยคือพลังความคิดของคนเกิดก่อนเพราะฉะนั้นทางพระท่านสอนบอกว่าคุณยายนึกถึงสิ่งดีๆนะเวลาทำบุญนู่นนี่นั่นนะจะเป็นยกช่อฟ้าใบลากาว่าไปทำบุญนู่นสังฆทานนู่นนะฮะคือคิดไปในทางดีคิดในทางดีชวนคิดนั่นนะครับชวนคิดไปเรื่อย
หรือแม้แต่ต้องโกหกนะฮะคนที่จะตายเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าชีวิตจริงเนี่ยมันเขาห่วงลูกห่วงหลานพูดถึงบ่อยเหลือเกินนี่เป็นต้นเวลาเขาจะตายเนี่ยบอกเขาเลยบอกว่าคนที่พ่อแม่ย่าห่วงอยู่ตรงนั้นนะเฮ้ยเขาดีแล้วเมื่อวานเนี่ยเขาถูกรางวัลที่หนึ่งเก้าสิบล้านแน่เนี่ยพอดีเอาของมาด้วยเนี่ยสวัสดิการทานเอาอนุโมทนาสาธุซะเนี่ยต้องพลิกขั้วเลยครับอย่าให้เขาได้มีความคิดเกาะติดอยู่กับสิ่งที่เราเป็นที่เขาห่วงหาทอนนี่คือหลักเอาไปใช้ครับลูกหลานนะเขาจะตายไปได้ของร้องห่มร้องไห้ไงก็อยู่ไม่ได้หรอกอย่าไปร้องห่มร้องไห้มันเสียเวลานะพอฟังลุงหงอกแล้วมันต้องดีโชคดีที่ตายก่อนต้องคิดอย่างนั้นเลยโอเคไหมครับเราคอยดูว่าเขาเจ็บปวดหรือเปล่าถ้าเจ็บปวดต้องทำให้เขาได้ไม่หายไม่ให้เจ็บปวดซะให้เขาไปดีๆไปแบบสมมติหายใจได้สุดขั้วสบายๆต้องอย่างนั้นครับจึงจะเป็นผู้ที่ดูแลคนที่ใกล้จะตายได้อย่างสมบูรณ์และก็บริบูรณ์นะครับชวนคุยในสิ่งที่มันเป็นการทำบุญทำทานทำดีไปเที่ยวนู่นนี่นั่นว่าไปชวนคุยไปมันบันเจอไปด้วยแหละครับนี่ลักษณะอย่างนั้นนะฮะจึงจะถูกต้องในการที่ชักชวนบอกว่าตายแล้วเข้าสู่พระเจ้าซวยเลยถ้าคนคิดนี้ซวยหมดซวยทั้งปีซวยหมดเยอะแยะด้วยครับโอเคนะนึกว่ามันเข้าง่ายพระเจ้าได้รู้ไหมกว่าจะรู้มันขนาดไหนไปนะพอนะตายแล้วศูนย์เนี่ยหนึ่งตายแล้วเวียนว่ายแน่นอนถ้ายังพัฒนากายใจจิตไม่ถึงขั้นบริสุทธิ์เวียนว่ายแน่นอนเกิดอีกแน่ๆทุกตัวเดี๋ยวม้ามันกันควายมันกันโอเคไหมมนุษย์เหมือนกันสารโลกทั้งหมดแหละในโลกใบนี้โอเคไหมครับจำเป็นหลักเด็ดๆนะครับมีมนุษย์เท่านั้นที่จะพัฒนาออกไปได้นะครับสัตว์อื่นต้องเวียนว่ายตายเกิดสัตว์เดรัจฉานสัตว์เปรตอสุรกายว่าไปนะครับจะต้องเวียนว่ายตายเกิดพัฒนามาเยี่ยงมนุษย์อย่างเราอย่างท่านพูดภาษาเดียวกันรู้เรื่องพัฒนากายใจจิตเท่านั้นจึงจะบริสุทธิ์ผุดผ่องและก็จะสิ้นสุดการเกิดครั้งต่อไปได้โอ้ยครับนี่ยอมรับไหมนะครับว่าท่านคือมนุษย์ถ้ายอมรับก็ฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องและเข้าใจตันเข้าใจโอเคไหมครับไ อ้นี่ไม่ใช่ภาษาวิชาการความรู้นะให้รู้ที่พูดเนี่ยเรื่องราวมนุษย์นั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจเรื่องราวมนุษย์ความทุกข์ความสุขอะไรก็ว่ากันไปเนาะโอเคตกลงแน่นะคนใดที่จะตายถ้าคิดถึงสิ่งใดจิตวิญญาณจะอยู่กับสิ่งนั้นจำเลยครับพลังงานอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพวกข้าวของเก่าๆเนี่ยอยู่ที่บ้านใครบ้างครับบางทีอยู่ไม่ได้นะฮะอยู่ไม่ได้ออกไปที่อื่นไม่มีที่อื่นอยู่เอามานี่ลุงงอจัดการเยี่ยมใส่ก่อนแล้วฝังดินประมาณนั้นนะครับโอเคไหมครับ จัดการให้ใช่เป็นความจริงนะเป็นความจริงพวกเล่นของยิ่งหนักนะครับเล่นของเนี่ยพวกไสยศาสตร์ไสยเวทไม่ได้ชนะให้รู้ไว้นะ อยู่ตรงนั้นแหละเป็นห่วงห้าทอนพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นนะครับคนไหนก็ตามที่มีพวกสายสอดสายเวทอยู่ในบ้านเอาไว้นี่ใส่เข่งมาจะเยี่ยมใส่ก่อนพวกนี้ไม่ได้สนหรอกโอเคไหมครับถ้าสงสัยพอเวลามันเข้ามาเป็นพลังงานที่มันไม่ดีโอเคไหมครับบางทีแล้วก็ของเก่านะเสียดายเสียดายที่ไหนได้จิตวิญญาณบรรพบุรุษเขาเป็นเจ้าของไงรู้จักเพชรไหมเจ้าของเพชรเนี่ยไปถือไม่ได้เลยอันตรายจะตายไปก็มีเจ้าของนะเพชรเนี่ยนะของมีเรื่องเพชรเนี่ยไม่ได้นะครับเรื่องเพชรเนี่ยก็มีเจ้าของเขาคนบุญไม่พอก็ใส่ไม่ได้นะครับพวกเพชรพวกพลอยเนี่ยจำไว้หน่อยนะครับบุญไม่พอคนที่บุญพอก็จะเจริญงอกงามนะครับพวกใส่เพชรใส่พลอยโอเคนะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นก่อนโอ้จบแล้วจ้าโอเคครับดูนาฬิกาละ3:30เอาล่ะก็พอหอมปากหอมคอวันนี้ก็โอเคนะโอ้โหคุณนัชยาเหมาเลยวันนี้ ความจริงก็ได้ทั้งหมดแหละครับในการตอบนะครับผมพยายามตอบให้มันครอบคลุมสำหรับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนแหละไม่ได้ใช้เฉพาะวันบายวันนะครับเวลาผมคิดพวกนี้โอเคอ่ะพรุ่งนี้พระพารณังเก้าก็บรรยายใครต้องการที่จะบรรยายกับพวกนี้ก็เดินทางมาเริ่มเที่ยงอาหารกลางวันก็ฝากท้องฝากใจไว้ที่นี่แหละพวกนี้จะมีผู้เขาบริจาค
นะก็ส่งเสริมในเรื่องของอาหารเจ๊ก็มีทำเพิ่มเติมที่นี่มีอาหารที่นี่มีแม่ครัวนะครับแม่ครัวก็ลงขันใส่กันคนไหนไปมาก็ลงขันนะตั้งแต่ไหนๆแล้วครับอาหารการกินคนไหนพอมีก็ลงเพื่อคูณกันตามเกิดตามมีประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาละมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยไม่มีพรุ่งนี้เจอกันที่นั่งกล่าวนะครับสำหรับท่านที่สนใจใฝ่รู้เรื่องอะไรอยากจะรู้อะไรก็ขึ้นกระดานได้เลยนะครับผมจะได้หมดผมว่าผมไปได้หมดทุกเรื่องนะคำถามอะไรแต่ใดก็ตามที แต่ในใจผมอธิบายผมมีอยู่แล้วล่ะไม่มีใครถามก็ไปของผมเลยทีนี้ ไม่มีใครสงสัยใฝ่รู้ก็ไปผมเรื่อยเปื่อยทีนี้ดักฟังอาจารย์พรุ่งนี้ก็มีการโชว์นะฮะว่าพลังงานบริสุทธิ์จากตัวลงมันจะออกไปได้ยังไงนี่พลังงานบริสุทธิ์นะครับไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัว ที่มัศจรรย์พันลึกได้นะครับพลังงานบริสุทธิ์มารับเต็มๆนะครับ ต้องตรงเลยเต็มๆด้วย พรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบใครก็ได้งานกฐินใครไปงานบวชงานมันบางทีงานมันเจอกันเนาะมันผ่าก็ต้องไปตามนะไปตามนัดไว้เป็นเวลาหลายเดือนหลายปีก็มาแล้วก็ไปส่วนคนไหนที่ไม่ไปนู่นกลับมาที่นี่ทำนู่นนี่ครับนั่นจะทำงานก็ไปทำงานตามปกติคนที่ทำงานทำการกันขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอเหลือพอเด้อส่วนถ้าหากว่าจะมีการปกป้องคุ้มครองการงานบริวารแหละทรัพย์สินคานก็ขอให้ดูแลอย่าให้ขาดตกบกพร่องนะครับส่วนจะเป็นการเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินน้ำบกอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไประดับเอวังก็มีเท่ากับธรรมนิสสาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม